โอเคค่ะก่อนที่จะเริ่มการบรรยายนะคะกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าสวดมนต์อรหันตสัมมาพร้อมเพรียงกันค่ะพร้อมกันอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังขะคันตังสวาเทปิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมังสีทุกท่านที่เข้าเรียนแล้วเปิดหน้าจอด้วยนะคะท่านอาจารย์เปิดหน้าจอด้วยเนาะที่ไปที่หน้าเต็มหน้าจอถ้าโยมจะนำเสนอจุด3จุดแล้วก็โยมไปที่เต็มหน้าจอใช่ไหมคะอาจารย์เต็มหน้าจอใช่ไหมเต็มหน้าจอการอธิบายเปิดใช้แอปภาพออกจากระบบเรียนเขาโยมจะนำเสนอโยมต้องกดไปที่ไหนคะท่านอาจารย์จุด3จุดนำเสนออันนี้โอเคได้แล้วค่ะอาจารย์โอเคให้ทุกท่านเช็คชื่อของตัวเองนะคะไหนอยู่ตรงไหนเอ่ยท่านอาจารย์เห็นไหมคะเห็นตารางไหมตารางอยู่ไหนโอเคท่านอาจารย์เห็นไหมคะขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคนะขึ้นแล้วเห็นว่าโยมอาจารย์ได้โพสต์ไปแล้วก็มีหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าตัวอักษรผิดนะคะท่านนิยมจะเรียงตั้งแต่1 2 3นะคะ1 2 3ว่าชื่อของท่านเช็คชื่อว่าถูกไหมนะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะโอเคลำดับที่1ถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องครับลำดับที่2ค่ะได้เข้ามามั้ยคะลำดับที่2ค่ะเข้ามาครับเข้ามาครับนายพระอํานวยถูกมั้ยคะถูกแล้วถูกแล้วเจริญพรท่านคนท่านที่3ถูกมั้ยคะมีรักษาในชื่อมีเงินถือว่าเจรสักอาภัพสุทินเบื้องหน้าค่ะหมายเลข3ถูกไหมคะอะไรถูกจากพระอาจารย์อํานวยไทยสิริธรรมโอจ้ะเดี๋ยวค่ะอันดับตัวที่3ค่ะพูดอันดับชื่อที่3นะคะจิรศักดิ์นะท่านพระจิรศักดิ์จิรศักดิ์ศักดิ์เนี่ยถูกไหมคะที่ตักธรรมโมนี่ถูกไหมน่าจะถูกครับอาจารย์โอเคยมยังไม่เช็คนะคะคนที่4นะคะถือว่าเช็คเข้ามาด้วยนะคะโอเคค่ะท่านที่4ค่ะพระอํานวยไทยมังคลิโกถูกไหมคะสุเลอร์เจริญพรเจริญพรถูกแล้วอาจารย์ค่ะอันดับที่3พระอนุชาอภิชาอภิชาโนมากยิ่งถูกไหมคะถูกแล้วครับของท่านชาค่ะพระธีรชัยสมใจถูกไหมคะถูกอาจารย์แล้วถ้าเป็นพระนี่ทำไมเขาไม่ใส่ฉายาให้ล่ะคะทิตตวิโรทิตตวิโรแบบนี้ถูกไหมคะครับผมโอเคค่ะสามเณรวาคินใจงามค่ะออกไปแล้วครับออกไปแล้วนะคะเวลาใช
สามเณรเอกชัยค่ะเราเรือข้างหลังเราเรือข้างหลังข้างหลังต่อครับสร้อยจิตใช่ไหมคะจิตระเนาะพระอาจารย์สุทินสุจิโตถูกแล้วครับถูกแล้วค่ะถ้าท่านใดพูดแล้วปิดไมค์ด้วยนะคะพระอธิการสมหวังสิริวันโนพระอธิการสมศักดิ์ปัจโชโตเจริญพรอาจารย์พระศักกรินทร์ปยุตตะปุญโญถูกแล้วอาจารย์โอเคเช็คอักษรของท่านให้ดีนะคะพระครูปิยะธรรมกรระอิตรงปอปลาสระอิตรงปอปลาละถูกแล้วครับดูสกุลนะคะชัดช่างงานนี่ถูกไหมนี่ชัดชวานหรือเปล่ามันไม่เคยมีชัดช่างงานเนาะมันมีแต่ชัดชวานเนาะชวานปิยะธโรในท่านได้มาไหมครับพระครูปิยะธรรมกรนี่มันไม่ได้เข้าแต่ว่ามันถูกแล้วแหละโอเควันนี้ขาดนะคะพระประวิตรโกวิโทนะคะถูกไหมคะแต่แน่ท่านอาจจะมาสักพักมั้งหรือเปล่าโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าท่านมาแล้วบอกโยมด้วยนะอาจารย์ประวิตรพระมิตรสมจิตโตพระมิตรสมจิตโตสมมิตรเปล่าโยมสมมิตรสมมิตรเปล่าสมมิตรสมมิตรอ๋อเจริญพรอันนี้ถูกไหมคะลำดับที่15นี้พระมิตรหรือพระสมมิตร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 มิตร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 เฉยๆมั้งดูหน่อยตารางนั่นสมมิตรตารางกิโตพระมิตรจารุธรรมโมอันนี้พระมิตรสมจิตโตนี่ถูกใช่ไหมคะไม่ใช่โยมไม่ใช่ไปมองมั้งมึงมององไหนก็บอกว่าพระมิตรพระมิตรละอยู่คอนแตกสังฆะไม่ใช่มาไหมมาไหมพระอาจารย์มีสองชื่อท่านสมมิตรกับท่านมิตรตอนนี้อยู่ท่านไหนท่านดูรายชื่อแล้วก็ใช้ยาหน่อยดูหน่อยพระมิตรน่าจะไม่มาออน่าจะไม่เข้าพระมิตรนะคะพระมิตรจารุธรรมโมบุญศรีถูกไหมคะถูกยอมถูกแล้วถูกแล้วเจริญพรยอมอันนี้มาจะนะคะพระพิชิตปิยวันโนถูกไหมคะใช่มาไหมคะพิชิตพิชิตถูกโยมถูกถูกโยมาไหมคะวันนี้เขาได้เปิดมาโยเขาเปิดเครื่องโยเมื่อกี้พระเมธาพัทรโตถูกไหมคะพระเมธาถูกแล้วอาจารย์แล้วเจ้าตัวได้มาไหมคะไม่ได้มาไม่ได้อันนี้พระสมมิตรฐานุตโรเครือแย้มถูกไหมคะถูกพรถูกไหมคะพระอาจารย์ถูกไหมถูกแล้วอาจารย์ถูกแล้วพระทองเจริญอภายโตอาบทองออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วนะคะเจริญพรพระสุหพินิจกัลยาณธรรมโมถูกไหมคะสมุอาจารย์สมุใช่ไหมผิดมอมมาสมุสมุสดมอมมาสรุแบบนี้ถูกไหมคะเริ่มพงมหิบกรันแต่ไม่กรันมหิบใช่ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วโอเคมาด้วยใช่ไหมคะพระสุภกิจสุภัทโธออกไปแล้วพระประหยัดปปสีโลถูกครับพระสุภัทสุปภาโตเจริญพรถูกอยู่โอเคนะคะทีนี้
งานของเราเนี่ยจะมี1มาเรียนนะคะ2อัดวิดีโอส่วนตัวนะคะ3ยอมยอมพระจิริศักดิ์เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้พระรูปไหนคะอาตมาจารย์จิรศักดิ์จิรศักดิ์ทิฏฐธรรมโอชัยโยธาใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ดูชื่อสกุลของท่านถูกไหมคะชัยโยธาชัยโยธาฉายาฉายาเปลี่ยนเป็นปัสสันโนนะปัสสันโนนะฉายาเปลี่ยนเป็นปัสสันโนจิรศักดิ์ชัยโยธาปัสสันโนแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ดูซิปอปลาปอปลาแล้วก็สอเสือมันอากาศนอนหนูแล้วก็โนที่สูงปอปลาที่สูงไม่มีสระปอปลาปัสสันโนอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกไหมคะดูซิปอปลาสระปอปลาที่สูงแล้วก็สอเสือมันอากาศนอนหนูค่ะสระโอนอนหนูธรรมดาปัสสันโนโอเคโนเดี๋ยวสารนะจ้าอาตมาไม่ขึ้นสิริวันรูเหรอบังสิริวันรูนี่ไหนตัวไหนไหนตัวไหนของพระอธิการสมหวังสิริพระอธิการสมหวังสิริวันรูใช่ไหมคะวันรูมีคาถาหลอดรูเหรอวะโยมถึงโยมถึงบอกว่าให้ท่านเช็คชื่อของท่านไงคะว่าที่โยมพิมพ์นี้ถูกไหมค่ะเวลาโยมจะได้ลงคะแนนแล้วส่งไปที่มหาลัยจะได้ถูกนะคะถูกครับโอเคพระพระครูปิยธรรมกรขาดเนาะชัวร์เนาะพระมิตรสมจิตโตนี้มาหรือยังคะกับพระมิตรจารุธรรมโมมาแล้วพระมิตรจารุธรรมโมมาแล้วนะคะแล้วที่ดำเนินไปสิริธรรมจะท่านด็อกเตอร์พระอธิการอำเภอศรีโมจะเห็นเรียกเลยในชื่อของท่านอยู่ตรงไหนพระอธิการอธิการสมศักดิ์ปัจโชโตอธิการอำเภอศรีธรรมโมพระอธิการอำนวยไทยพระอำนวยไทยเฉยไม่ได้ครับพระอธิการอำนวยไทยศรีธรรมโมไอ้อำนวยไทยสิริธรรมโมจะพระอธิการอำนวยไทยมีสองอำนวยอำนวยเฉยๆก็มีอำนวยไทยก็มีอันนี้อำพลกับอำนวยมังคลโกใช่ไหมคะมังคลิโกแต่นี่อำนวยไทยนะใช่จะอำนวยไทยโอเคสิริธรรมโมจะจ้าสิริธรรมโมค่ะถูกต้องค่ะโอเคนะคะก็จะมีคะแนนมาเรียนนะคะแล้วก็วิดีโออัดส่วนตัวนะคะแล้วก็รายงานกลุ่มชุดนำเสนอนะคะครบ3ท่านนะคะแล้วก็ภาคบรรยายนะคะอันนี้จะเป็นเอกสารเนาะตัวนี้จะเป็นเอกสารที่ส่งมาบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะโยมก็จะต้องตรวจดูแล้วก็จะส่งไปให้ท่านแล้วก็ส่งมาอีกว่าถ้าโอเคว่าถ้าผ่านก็จะบอกว่าผ่านนะคะแล้วก็จะใหเป็นเกณฑ์คะแนนไปนะคะแล้วก็การบรรยาย3ท่านนะคะอันนี้จะเป็นงานชิ้นเดียวกันแต่ว่าบางคนส่งงานแต่ยังไม่บรรยายบางคนบรรยายแต่ยังไม่ได้ส่งงานบางคนส่งงานอาจจะงานไม่ดีหรือบางคนบรรยายอาจจะบรรยายแค่คนเดียวอีก2คนหายอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะถั่วเฉลี่ยกันนะคะแล้วก็สอบกลางภาคแบบจดบันทึกตัวจดบันทึกนั้นที่โยมอาจารย์นำเรียนทุกท่านไปว่าตัวที่ท่านถ่ายเอกสารออกมาเวลาเพื่อนนำเสนองานท่านกลุ่มใหญ่เพื่อขอโอกาสสนทนากับโยมสักแป๊บหนึ่งได้ไหมจ๊ะก็หาขอโอกาสได้ค่ะได้ค่ะโอเคท่านสามารถปิดไมค์ของท่านได้เลยนะคะแล้วก็ไปเจรจาภาคีกับโยมก่อนเสร็จแล้วก็มาเข้าเรียนก็ต่อนะคะอาจารย์นุ่มธนาด้วยจ้าค่ะค่ะทีนี้การสอบกลางภาคเนี่ยแบบจดบันทึกก็คือว่าตอนที่ทุกท่านขึ้นนำเสนองานแล้วก็ตัวจดบันทึกนั้นที่โยมได้ให้ทุกท่านไปแล้วเราก็ให้ไปปริ้นออกมาแล้วก็กลุ่มใดขึ้นนำเสนอท่านก็จดไปว่า
กลุ่มนั้นเขานำเสนอเรื่องอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรมีขอบเขตอะไรมีกลุ่มประชากรเท่าไหร่แล้วเขานำเสนอวัตถุประสงค์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เนี่ยว่าด้วยเรื่องอะไรยังไงอะไรแบบไหนนะคะด้วยลายมือของท่านนะคะแต่ต้องเป็นลายมือที่โยมอาจารย์ยโสธราอ่านออกด้วยเนาะโอเคนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการสอบปลายภาคซึ่งการสอบปลายภาคนี้เดี๋ยวโยมจะนัดวันอีกทีหนึ่งในการสอบปลายภาคให้มหาลัยประกาศก่อนว่าอยู่ในช่วงสอบปลายภาคโยมอาจารย์น่าจะใช้เวลาในการสอบปลายภาคนี้ไม่ให้เกี่ยวข้องกับในรายชั่วโมงในการสอบปลายภาคอาจจะหาวันใดวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนพร้อมกันจริงๆแล้วมานัดสอบกันนะคะโดยทานข้าวให้อิ่มนะคะกินยาระงับประสาทให้ดีนะคะแล้วก็แต่งตัวให้หล่อที่สุดนะคะแล้วก็ยิ้มมาแบบหวานๆนะคะมาหาอาจารย์แล้วก็เพื่อที่จะเข้าห้องสอบนะคะฉะนั้นการสอบปลายภาคนี้เน้นความสุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะให้เน้นตัวนี้นะคะฉะนั้นโยมจะไม่มีการตรวจอย่างอื่นนะคะเว้นแต่ว่าโยมอนุญาตเพียงหนังสือนะคะศิลปวัฒนธรรมกับมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็กับชุดเอกสารที่ท่านจะเข้าไปสอบแล้วก็ปากกายางลบนะคะเท่านั้นแล้วก็แต่งกายสุภาพปริมณฑลนะคะแล้วก็โยมก็จะรวมคะแนนให้ทุกท่านว่าทั้งหมดคะแนนที่ท่านได้นี้เท่าไหร่นะคะซึ่งคะแนนนะคะที่จะได้เป็นตัว A นั้นนะคะจะได้เป็นตัว A นั้นทุกท่านจะต้องได้ประมาณ95ขึ้นไปนะคะรายวิชาของโยมต้องได้95ขึ้นไปนะคะโอเคทีนี้รายวิชา95เนี่ยนะคะโยมจะให้เวลามาเรียนเนี่ยโยมจะให้ท่านแค่5คะแนนนะคะวิดีโอนำเสนอส่วนตัววิดีโอนำเสนอส่วนตัวอันเนี้ยโยมให้โยมให้10คะแนนนะคะแล้วก็การรายงานชุดเอกสารโยมให้20นะคะแล้วก็ตัวนี้โยมให้20นะคะเป็นเท่าไหร่40 50 60นะคะจดบันทึกนะคะโยมให้แค่5คะแนนถือว่าเป็นการสอบกลางภาคที่ให้คะแนนน้อยที่สุดเลยนะคะแล้วก็สอบปลายภาคเหลืออยู่เท่าไหร่คะ40 50 60 70 80 90 100อันนี้จะเป็น40คะแนนนะคะเบาเสียงโอเคถือว่าทุกท่านทราบแล้วก็เข้าใจแล้วนะคะโอเคยมจะปิดหน้าตัวนี้หยุดแชร์นะคะ โอเคต่อไปถือว่าทุกท่านได้เคลียร์ชื่อสกุลของท่านแล้วก็รับรู้รับทราบร่วมกันแล้วมาวันนี้ใครมีงานที่จะพรีเซนต์บ้างคะมีงานที่จะนำเสนอไม่เอ่ยทุกท่านได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินทำไมเงียบกันไปหมดอย่างนั้นเหรอสงสัยไม่ยงคุยคนเดียวเราไงตรงยังไม่มีงานพรีเซนต์ยังสงสัยไม่มีใครนำยังไม่พร้อมโสธรานี่สวยมากเลยนะคะโยมอาจารย์เป็นโยมที่สวยมากแต่พอเวลาเป็นอาจารย์เจอสมุดงานนี้อาจารย์เทศแต่นักเรียนอาจารย์สักนักเรียนนำเสนอก่อนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ให้อาจารย์ตรวจสอบวันนั้นก่อนก็ได้ที่ส่งไปน่ะมาวิเคราะห์โอเคให้ฟังแต่รอความพร้อมจากเพื่อนใครจะพรีเซนต์ก็เตรียมตัวเลยงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นที่หนึ่งน่าจะเป็นเจอกันหรือยังคะเห็นหรือยังเอ่ยเอาละโอเคเห็นแล้วใช่ไหมคะขึ้นหรือยังขึ้นแล้วครับอาจารย์ขึ้นแล้วโอเคนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวโยมจะจัดรูปแบบให้อีกต่างหากเพราะโยมไม่เข้าใจว่าอาจารย์ไม่เข้าใจว่าเวลาอาจารย์ปรับให้ดีแล้วนี่ทำไมเนาะทำไมพอเวลามันไปถึงท่านมาเนี่ยพอเวลามันมาเนี่ยมันจะมาอีกแบบหนึ่งทันทีเลยมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายนะคะ
มรดกวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายตำนานสืบสานตำนานปราสาทตะเปียงเตียโอเควัดปราสาทตำบลตะเปียงเตียอำเภอจังหวัดโอเคนะคะตัวนี้ตัวภาพนี้ท่านจะต้องไปใส่ท่านจะต้องไปใส่ข้างหลังนะคะโอเคด้วยนะคะเนี่ยพอเวลาขยับนี่ต้องขยับเพราะว่าท่านไม่ขยับไม่ขยับเลยไม่ขยับอักษรเลยมันก็เลยดูบองามบองามนะคะโดยนิสิตประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนตรงนี้ตอบหรือยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นี่มันต้องมาตอบตรงนี้นะคะโดยพระนะคะโอเคท่านไปดูหน้าปกของคนที่เขาเสร็จแล้วนะคะของกลุ่มที่เขาเสร็จแล้วเนาะแล้วท่านจะเข้าใจให้ทำเป็นปกแบบเดียวกันนะคะปกแบบเดียวกันนะตัวนี้จะเป็นอะไรคะนี่จะเป็นหลักสูตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนอสสรุ่นที่8ถ้าใช้เลข8นี้หน้าปกนะถ้าใช้ตัวนี้หน้าปกให้ใช้ตัวนี้ในเนื้อเรื่องทั้งหมดนะคะแต่ถ้าใช้ตัวไทยให้ใช้ตัวไทยทั้งหมดนะคะโอเคสองห้าหกสามอาจารย์ประจำมหาการบรรยายรายวิชาพุทธภูมิปัญญานี่น่าจะให้ตกนะจริงๆเลยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะโอเคต่อมาคำนิยามนะอันนี้จะเป็นแบบเต็มเนาะอันนี้จะเป็นแบบเต็มนะพอเวลาท่านรมดามากรณีรมดามาแบบนี้อย่าใช้ตัวนี้นะคะอาจารย์ให้ใช้ตัวนี้นะคะตัวหลังสุดนะคะเห็นไหมเขาจับมาแบบสวยๆเลยของเขานะคะให้ใช้ตัวแบบหลังสุดแล้วดูตัวนี้ทั้งหมดเนื้อหาทั้งหมดของท่านว่ามันชิดกันสวยงามไหมนะคะซึ่งถ้าเป็นตัวแบบราชการจะต้องให้ชิดกันนะคะนี่หลายบรรทัดจะให้อยู่แค่หนึ่งเดียวปุ๊บแล้วเขาก็จะบีบเข้าไปนะคะก็จะบีบเข้าไปพระครูปิยธรรมกรพระครูปิยธรรมกรและปิดกันเลยปิดกันเลยคณะนะคะใช้ปิดกันไปเลยเดี๋ยวอันนี้ไปจัดใหม่ให้สวยๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคโอเคเอกสารมรดกทางวัฒนธรรมกำลังเลือนหายเอกสารการศึกษาการศึกษาชุดตัวหนังสือเล็กอาจารย์รวบรวมเป็นเอกสารโอเคมันจะขึ้นต้นมาว่าแบบนี้นะคะการศึกษาชุดและการรวบรวมเป็นเอกสารเรื่องโอเคนะคะมรดกทางวัฒนธรรมเนาะที่เราศึกษานู่นนี่นั่นนะคะเล่มนี้นะตัดออกเลยเป็นผลการศึกษาค้นคว้าเป็นผลการศึกษาค้นคว้าของพระครูปิยธรรมกรพระยะธรรมกรที่ได้ที่ได้ทำการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่การศึกษา
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายและประชุมประชุมปราชญ์ชาวบ้านนะฮะที่มีเห็นไหมมันจะตอบกันเลยเห็นไหมฮะที่มีความรู้ในด้านต่างๆในด้านต่างๆมีอะไรบ้างคะเช่นยกตัวอย่างให้เขาเห็นประวัติศาสตร์สิเพราะมันเป็นโบราณสถานต้องเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำนานและเห็นไหมคะประเพณีตัวไหนประเพณีชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นนี่รอบตัดออกรอบบริเวณปราสาทรอบบริเวณศาสนสถานโบราณปราสาทตะเพียงเตี้ยตอนนี้พูดมาก่อนเห็นไหมมันจะพูดมาโบราณสถานปราสาทตะเพียงเตี้ยจบแค่นี้นะคะแล้วมันก็ขึ้นมาเลยว่าปราสาทตะเพียงเตี้ยเนี่ยนะฮะมีอายุเห็นไหมสร้างด้วยอิฐออกอะมีอายุประมาณได้ไหมกรมศิลป์เขาได้บอกไหมประมาณร่วม400ปีอยู่ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยามีอายุประมาณ400ปีสมัยอยุธยาตอนปลายเคยมียอดเป็นดอกบัวตูมนี่ถ้าเคยมียอดเป็นดอกบัวตูมใครเป็นคนว่าสันนิฐานว่าเคยมียอดเป็นดอกบัวตูมปัจจุบันนี่เห็นไหมฮะสภาพทรุดโทรมภายในปราสาทมีพระพุทธรูปหินและพระพุทธรูปไม้ตัวนี้เป็นอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมทุกวันที่เห็นใช่ไหมได้ทุกวันมีพระพุทธรูปไม้เจริญสลากกับหินของเก่าเลยเหรอเป็นอารยะเดี๋ยวก่อนอารยธรรมเดี๋ยวก่อนเจ้านายเดี๋ยวก่อนเจ้านายพระพุทธรูปนี่เป็นของเก่าแก่โบราณใช่ไหมหรือสร้างขึ้นในทุกวันนำมาจากอารยธรรมประเทศลาว นำมาจากเกี่ยวอะไรที่ภาษาตะเพียงเตี้ยมันเกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมพระพุทธรูปนี้เกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมไม่อยู่กับปราสาทนั่นแหละมาตั้งแต่เดิมเลยใช่ไหมเขาจะนำมาช่วง200ปีให้หลังเอามาประดิษฐานไว้ที่ภายในปราสาทภายในปราสาทภายในปราสาทในปัจจุบันมีพระพุทธรูปตอนนี้พระพุทธรูปเขาเอาไปเก็บไว้ที่ศาลาสร้างด้วยหินและพระพุทธรูปไม้ที่ศาลาห่างจากปราสาทไปประมาณ250เมตรแต่ว่ามันเป็นของเก่าอยู่มีอายุเป็นร้อยปีอยู่ใช่ไหมคะท่านยังเป็นของเก่าอยู่พระองค์ก็จะต้องหาคำเชื่อมแบบนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยถ้าจะเป็นงานวิชาการต้องหาคำเชื่อมแบบนี้เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจตรงกันเนาะตัวนี้จะเป็นตัวสีดำนะครับแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ใครหรือเปล่าไม่รู้ท่านได้ถ่ายพระพุทธรูปนั้นมาไหมทำนำในนั้นมีระบุส่วนสูงส่วนอะไรไหมธรรมนิยมก็สูงประมาณธรรมนิยมนี้โยมไม่ให้ท่านไปเปลี่ยนเป็นคำนำได้ไหมคะเอาคำนิยมทั้งหมดมาไว้ที่คำนำเพราะคำนิยมเนี่ยมันหมายถึงว่าคำนิยมนี่มันหมายถึงว่าสมมติว่าท่านขอให้อาจารย์ยโสธราเขียนคำนิยมให้โยมยโสธราก็จะบอกว่าจากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านงานผลงานทางวิชาการของคณะนี้แล้วนะเห็นว่าเป็นงานที่มีความรู้เป็นงานที่บอกว่านู่นนี่นั่นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถือว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่
บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมของปราสาทตะเปียงเตียวัดปราสาทเทพนิมิตตำบลตะเปียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นอย่างดีจึงน่าจะเป็นเอกสารหรือน่าจะเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากแล้วก็ลงนามด้วยดร.ยโสธราสิริภาประภากรผู้เชี่ยวชาญในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นคำนิยามนี่คำนิยมเนี่ยเราจะไปให้ใครเขียนให้เราก็ได้ไม่ใช่เราเป็นคนเขียนเองโอเคไหมคะถ้างั้นแปลว่าอันนี้เราต้องตัดออกไปเนาะแต่นี่คำนำน่ะตีลงมาเลยค่ะตัวนี้ใช้ได้แล้วเนี่ยอันนี้คือคำนำถูกแล้วสุดท้ายผู้ศึกษานะคะถ้าเราจะเรียกตนเองว่าผู้ศึกษาเราจะต้องเกริ่นไปทุกครั้งว่าและคณะนะและคณะเพราะเราไม่ได้ศึกษาคนเดียวนะคะเวลาเราลงชื่อหัวหน้าปุ๊บเราจะต้องลงและคณะด้วยทุกครั้งนะคะโอเคปราสาทตะเปียงเตียการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเสริมกำลังในผู้ศึกษาจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีคำนำปราสาทตะเปียงเตียการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมสุดท้ายการศึกษาเอกสารชุดนี้โอเคก็ใช้ได้ค่ะก็คำนำก็จะใช้สองหน้ากระดาษก็ได้แต่โดยส่วนมากแล้วก็ให้อยู่หนึ่งหน้ากระดาษนะหน้ากระดาษครึ่งสวยๆน่ะอาจารย์แต่งให้หน่อยไม่ได้เหรอขอสองหน้ากระดาษนี่แหละค่ะเอามาเนี่ยไอ้200 300นี่มันก็มา200 300อันนี้ก็200 300เหมือนกันนะนี่เห็นไหมข้างบนนี้ก็200 300อันนี้จะเหมือนกันอันนี้จะใช้คำพวกนี้ซ้ำกันไม่ได้นะคะอาจารย์โอเคตัดเลยโอเคตัดเลยนะคะโอเคผู้จัดทำนะคะแล้วทีนี้พอเวลามาขึ้นเรื่องเห็นไหมคะเวลาเรามาขึ้นเนื้อเรื่องปึ๊บทีนี้โยมจะดูเป็นภาพรวมนะคะว่าจะต้องตัดไปตัวไหนแล้วให้ท่านเพิ่มอะไรแบบรวดเร็วเพราะว่าวันนี้เรามี2งานนะคะตรงนี้ให้จาก8นะคะให้เป็น1เท่าแบบนี้และตัวนี้จะเป็นตัว20เสมอนะคะบอกว่ารายชื่อของเราจะต้องชิดอะไรฮะชิดขวานะคะชิดขวาเอียงนะคะแล้วก็ไทยสารบานนะคะแล้วก็ตัว14แล้วก็ชิดซ้าให้เขาสวยงามนะคะอย่าให้ห่างกันถ้าห่างกันจะไม่สวยเห็นไหมคะนี่มันก็จะเราก็ตีลงมา2ครั้งก็2ครั้งนะคะโอเคอันนี้เป็นชื่อท่านนะจะมีนามสกุลไหมอันนี้ท่านไปเติมพระครูปิยธรรมกรนะคะธรรมกรฉายาของท่านชื่ออะไรชื่อและนามสกุลของท่านนะคะชื่ออะไรนะคะตัวนี้พระอาจารย์สมศักดิ์นะคะท่านใส่นามสกุลของท่านนะคะอย่างเช่นนามสกุลมีทองมากนะคะอะไรขอว่ากันไปนะคะอันนี้จะใส่นามสกุลของท่านฉายาแล้วนามสกุลโอเคเนาะดีมากค่ะดีมากค่ะขอชื่นชมโอเคอินฟอร์เมชันความเป็นมาและความสำคัญและปัญหานะคะจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินทีนี้ตัวนี้เดี๋ยวโยมจะอ้างเองทีนี้ท่านจะต้องไปดูตัวอักษรของท่านว่าท่านใช้ตัวอักษรเหมือนกันไหมตัวเลขให้ตรวจดูทุกหน้าเลยนะคะให้ตรวจดูทุกหน้าเลยนะคะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหามันจะมีอะไรนะปราสาทนู่นนี่นั่นอะไรปราสาทตะเปียงเตียโอเคซึ่งบ่งบอกถึงการอาศัยอยู่ของผู้คนมาตั้งแต่สมัยอดีตหลายชั่วอายุคนโอเคพอได้อยู่นะคะพอได้อยู่เดี๋ยวโยมจะอ้างเองนะคะตัวนี้จะเป็นประวัติเขียนไหมคะตัวนี้จะเป็นประวัติโอเคใช้ได้นะคะประวัติตัวนี้ใช้ได้โอเคแล้วนี่ดึงเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ปราสาทตะเปียงเตียปราสาทตะเปียงเตียตั้งอยู่ที่ปราสาทโอเคลำดวนแห่งนี้มีอายุเห็นไหมคะจะใช้ตัวไหนให้ใช้ตัวนั้นทั้งเล่มเนาะแล้วก็โน่นนี่นั่นนะคะแล้วปราสาทตะเปียงเตียเนี่ยพูดถึงปราสาทตะเปียงเตียแล้วปราสาทตะเปียงเตียมีความสำคัญอย่างไรใส่ไปในตัวนี้อาจารย์ประมาณ6บรรทัด6หรือ7บรรทัดนะคะ
ปราสาทตะเพียนเปียเนี่ยเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเขาในเขามีงานประจำปีเขามีอะไรของเขาเขาเกิดขึ้นเหมือนท่านกำลังจะบรรยายภาพรวมนะคะแล้วปัญหาท่านใส่ปัญหาลงไปซิปัญหาแล้วก็ตัวสุดท้ายปัญหาที่ต้องการทำการศึกษาเนี่ยจากที่ท่านเห็นแล้วว่าประเพณีที่เกิดขึ้นจากปราสาทตะเพียงเปียเนี่ยมันเป็นมรดกภูมิปัญญาด้านประเพณีที่กำลังจะเลือนหายแล้วทีนี้ท่านมองเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยว่าเขามีความต้องการที่จะสืบสานสืบทอดไหมเขามีความสนใจไหมเด็กอาจจะมีความสนใจแต่เขาไม่มีไกด์ไลน์เขาไม่มีคนรู้เขาไม่มีคนไปแนะนำไม่มีนักวิชาการไปแนะนำเขาทีนี้ท่านมองเห็นปัญหายังไงว่าปัญหาเหล่านี้ที่มันมีวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยเกิดขึ้นมาดีอยู่แล้วแต่มันไม่มีคนสานต่อมันไม่มีคนรู้กระบวนการขั้นตอนรูปแบบองค์ประกอบว่าจะไปสานต่อยังไงจะไปพัฒนายังไงให้เกิดมูลค่าให้เกิดนวัตกรรมทางความเชื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นท่านมีแนวทางอย่างไรทีนี้ปัญหาจากที่เรามองเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยจึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายกรณีสืบสานตำนานปราสาทตะเพียงเตียนะคะอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะคะก็พูดไปอย่างเงี้ยมันจึงเป็นที่มาของการศึกษาของเราโอเคนะคะไปดูของเพื่อนเนาะไปดูของเพื่อนที่เขียนในเรื่องของเลี้ยงแขนนะคะอาจารย์นะไปดูตัวสุดท้ายของเขาว่าเขาอธิบายความสำคัญยังไงแล้วก็เขาอธิบายปัญหายังไงแล้วเขาสรุปยังไงไอ้ตัวนี้นะคะตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวโยมจะอ่านอิงให้นะคะวัตถุประสงค์ตัวที่หนึ่งไปเปลี่ยนอักษรให้เป็นแบบนี้เนาะเอาตัวนี้เลยดีกว่านะโอเคเพื่อศึกษาข้อมูลบริบทนะเพื่อศึกษาไม่ต้องไปศึกษาข้อมูลบริบทอาจารย์มองเห็นไหมคะตัวเล็กไหมโอเคอันนี้ตัวใหญ่เนาะโอเคเพื่อศึกษาข้อมูลบริบทปราสาทตะเพียงเตียโยมตัดออกเลยค่ะอาจารย์เพื่อศึกษาบริบทปราสาทตะเพียงเตียเติมเลยค่ะตำบลอำเภอจังหวัดโอเคได้แล้วนะคะตัวที่สองเพื่อศึกษาวิเคราะห์งานประจำปีนะคะเราต่อไปเลยว่าเพื่อศึกษาเพื่อศึกษางานสืบสานตำนานปราสาทตะเพียงเตียโอเคสวยงามเลิศเลอเสม็นแต่นนะคะตำบลอำเภอจังหวัดนะตัวที่3เพื่อการอะไรคือการเพื่อบทที่3โดยส่วนมากจะไม่ใช้ศึกษาแล้วนะคะตัวที่3จะเป็นเพื่อวิเคราะห์แนวทางอนุรักษ์สืบสานการจัดงานประจำปีหรือเพื่อวิเคราะห์การสืบสานนะข้อวิเคราะห์เพื่อหาแนวเพื่อวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์แนวทางอนุรักษ์สืบสานตำนานปราสาทตะเพียงเตียโอเคแจ๋วตำบลอำเภอจังหวัดอันนี้งานนี้สามารถเอาไปพัฒนาในระดับปริญญาโทได้นะคะอาจารย์ตัวนี้เอาไปทำเป็นปริญญาโทได้เลยทำจบปริญญาโทได้เลยสบายสบายเลยนะคะเพราะงานนี้ยังไม่มีใครเขียนนะคะเป็น originality นะคะตีขึ้นมาขอบเขตการศึกษาขอบเขตของการศึกษามีอะไรบ้างดังนี้มีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นตัว161นะฮะเห็นไหมหนังสือประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปวัฒนธรรมสุรินทร์ศิลปากรหนังสือประวัติศาสตร์นะคะวัฒนธรรมใส่แค่นี้พอแล้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะหนังสือประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปะวัฒนธรรมหนังสือศิลปะวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้ไม่ต้องใส่มาเลยนะคะไม่ต้องใส่เลยตัวนี้เขาให้เอาสั้นๆตัวนี้จะเป็นข้อมูลสั้นๆว่าคุณเอาข้อมูลอะไรมา1ด้านเอกสารได้แก่หนังสือโบราณคดีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีอะไรอีกคะงานวิจัยบทความทางวิชาการที่ปรากฏในแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้เป็นต้นใส่ลงไปจบแล้วอาจารย์แค่นี้เองตัวที่2ด้านอะไรคะด้านพื้นที่คุ
ุณใช้ area weight ที่ไหนนะคะเป็น case study area weight ได้แก่อะไรโบราณสถานปราสาทตะเพียนเตียใส่ลงไปตำบลอำเภอจังหวัดนะใส่ลงไปนะมันเป็นพื้นที่เดียวใช่ไหมอาจารย์เป็นพื้นที่เดียวเนาะเป็นพื้นที่เดียวใช่ไหมคะอะไรนะโยมเป็นพื้นที่เดียวใช่ไหมพื้นที่เดียวพื้นที่ประสานนี้พื้นที่เดียวเนาะมีที่เดียวหลวงพ่อแปลกๆนะนี่หลวงพ่อทำตัวแปลกๆให้โยมสงสัยท่านแหละนะกลุ่มเป้าหมายได้แก่ปราชญ์ชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านกี่คนถ้าการใช้กี่คนคะปราชญ์ชาวบ้านกี่คนปราชญ์ชาวบ้าน3คนนะแล้วก็นี่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเปียนเตียเราก็ต้องเขียนไปว่าอบตจุดวงเล็บด้วยกี่คนเราเอา2คนนะคะโรงเรียนเอาไปอะไรคะครูในโรงเรียนอันนี้กี่คนคะครูในโรงเรียนครูในโรงเรียนกี่คนเอาตีไป3คนผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุเราจะเรียกว่าพวกนี้คืออะไรตัดออกไม่เกี่ยวผู้นำชุมชนก็มีผู้ใหญ่บ้านกับรองกับอันนี้กับผู้ช่วย2คนเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตนะเจ้าอาวาสก็จะมี1สินะใช่มั้ยคะเจ้าอาวาสน่ะจะมี1ใช่มั้ยทีนี้เราเอาพระสงฆ์เห็นมั้ยคะเราเอาพระสงฆ์เลยรวมทั้งสิ้น3 4 5 6 7 8 9 10นะ11 12เราเอาทั้งสิ้นมีจำนวน12รูปครับคนนะอาจารย์เวลาเขียนงานไม่ต้องเขียนพงเขียนท่านนะคะ12รูปคนเลยเห็นไหมคะอันนี้จบแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเวลาท่านขึ้นไปในระดับปริญญาโทท่านเพิ่มกลุ่มประชากรให้เป็น25คนนะอาจารย์เพิ่มลงไปเลยในหน่วยตรงนี้นะคะเสร็จแล้วการศึกษาบริบทปราสาทตะเปียงเตี้ยเดี๋ยวโยมจะดูงานของท่านก่อนว่าท่านทำงานมาแบบไหนปุ๊บอันนี้ศึกษาบริบทอันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์ตัวที่หนึ่งความไปมาแล้วความสำคัญของปัญหาอันนี้โยมแปลกมากเลยโยมงงมากเลยท่านวางงานแบบนี้แต่ว่าท่านก็พยายามทำนิยมก็รู้สึกนี่เห็นไหมคะอาจารย์วัตถุประสงค์ตัวที่สองตัวที่สามตัวนี้มันผ่านมาแล้วต้องตัดออกนะคะตัวที่สองนี่เห็นไหมคะอันนี้คือบทที่สองนะอันนี้บทที่สองแล้วก็ภาพประกอบเอกสารอ้างอิงโอเคเอกสารอ้างอิงเดี๋ยวเรามาจัดลำดับกันโอเคมันจะเป็นประมาณ16หน้ากระดาษนะอันนี้ดีมากค่ะอาจารย์อันนี้ดีมากงานนี้เป็นผลงานที่ดีมากที่ท่านสามารถหาองค์ความรู้มาว่าในบริบทปราสาทตะเปียงเตี้ยแต่เดิมในร้อยปีที่แล้วน่ะเขาทำอะไรตรงนี้เขามีอะไรนะท่านกำลังนำเสนอตัวนี้นะฉะนั้นขอบเขตด้านเอกสารท่านได้แล้วตัวนี้แล้วท่านไปเติมมานะคะอาจารย์ท่านไปเติมมาเลยนะแนบเข้าหากันซะไปเติมตำบลจังวงจังหวัดให้ท่านเข้าไปในเอกเติมเลยนะคะอาจารย์อย่าไปสร้างเอกสารชุดใหม่ขึ้นมานะไม่ต้องไปทำเอกสารชุดใหม่ขึ้นมาเข้าไปในโยมจะส่งตัวนี้กลับไปหาท่านแล้วท่านก็แก้ตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ปรับของท่านให้เรียบร้อยนะคะแล้วส่งมาหาโยมใหม่แล้วโยมจะตรวจดูอีกทีหนึ่งโอเคผ่านแล้วท่านก็จัดตัวนำเสนอให้เรียบร้อยเลยนะคะโอเคตัวที่สองก็คือขั้นตอนการศึกษาโอเคนะคะขั้นตอนการศึกษาตัวนี้ให้ท่านไปดูกลุ่มของเลี้ยงแผนนะคะให้ท่านไปดูเลี้ยงแผนโอเคไหมไปขอดูเอกสารเลี้ยงแผนแล้วปรับเป็นภูมิทัศน์ของท่านนะคะโอเคขั้นตอนการศึกษามันมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วท่านก็1 2 3 4 5ไปเลยนะคะปึ๊บเสร็จแล้วขั้นตอนการศึกษาได้แล้วนะคะต่อไปหน่วย
อันที่นำไปใช้ประโยชน์มีหน่วยงานไหนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หนึ่งชุมชนสามารถอะไรคะสามารถนำเอกสารตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ท่านไปเติมเอาเองนะหนึ่งชุมชนสองสามารถโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยได้ชุมชนสามารถในกิจกรรมงานค่ะแล้วท่านี้โรงเรียนเนี่ยสามารถเอาไปพัฒนาเขามีไปเขียนเขามีโครงการจัดทำนักเทศนักผู้เทศน้อยเก็บไว้ไปเขียนมาครับท่านตัวที่3นะคะโอเคตัวที่3ท่านมองเห็นชัดไหมคะโอเค1ชุมชนเขาได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาตัวนี้2โรงเรียนสามารถเอาไปพัฒนาเป็นหลักสูตรในการสอนโรงเรียนนะคะในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเขาจะได้ชุดเอกสารตรงนี้สามารถไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนได้นะคะ3ตัวไหนคะองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนผิดครับผิดครับผิดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามารถเอาไปพัฒนาชุมชนของเขาได้ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะอาจารย์เนาะนะคะแล้วก็จังหวัดนะคะจังหวัดเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างจังหวัดเนี่ยสามารถใช้เอกสารตรงนี้เพราะปราสาทตะเปียงเตียน่ะเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ดังนั้นจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่ากลุ่มนักวิชาการหรือกลุ่มนักศึกษาเนี่ยได้ทำการศึกษาเนี่ยได้เจอองค์ความรู้แบบใหม่ฉะนั้นจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจึงสามารถนำไปพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวทางการศึกษาแล้วก็แนวทางการพัฒนาเพื่อให้สถานที่ตรงนี้เนี่ยได้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญอาจจะจังหวัดอาจจะให้งบประมาณมาหรืออบต.อาจจะให้งบประมาณมาในการบูรณะในการทำอะไรต่างๆหรือในการทำถนนเข้าหรือในการจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือในการจัดภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดงานฉะนั้นชุมชนเขาก็จะมีมูลค่านะก็เกิดรายได้เกิดความตระหนักรู้ว่าโบราณสถานที่ของเขาน่ะมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะทีนี้สายต่อไปคือประโยชน์ที่ได้รับโอเคไปดูในกลุ่มของแผนนะคะของแผนแล้วก็ไปดูกลุ่มของปราสาทอะไรนะปราสาทยายเหงาว่าประโยชน์ที่ได้รับน่ะคืออะไรนะคะประโยชน์ที่ได้รับน่ะคืออะไรโอเคเสร็จแล้วฮะทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ตัวที่1กันเนาะอาจารย์ไปดูตัวเลขนะคะไปดูวัตถุประสงค์ตัวแรกนะคะวัตถุประสงค์ตัวแรกเนี่ยเวลาเรารุมเห็นไหมคะอาจารย์รุมหมดทั้งเอกสารเลยขี้เกียจทำละนี่มาตรงนี้เลยเห็นไหมฮะเขาจะขึ้นมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็มาตัวนี้เป็นหนึ่งแล้วหนึ่งค่ะเรียบร้อยค่ะอาจารย์เห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมาแล้วเขาจะบีบบรรทัดให้เราเวลาท่านแก้เอกสารชุดนี้ปุ๊บท่านก็จะได้ใส่เนื้อความไปเลยแล้วก็จะบีบเอกสารให้แล้วตัวนี้ขั้นตอนการศึกษาไปดูเพื่อนนะคะตัวนี้นะคะไปเติมมาใหม่ตัวนี้โอเคเรียบร้อยดูตัวเลขให้เรียบร้อยนะคะตัวแรกคือวัตถุประสงค์แรกของอาจารย์ที่ทำส่งกลับมาให้หน่อยด้วยนี่แหละค่ะโยมจะส่งให้เขาแต่โยมจะส่งเอกสารชุดนี้นะคะโยมจะบอกว่าตรวจชุดตรวจล่าสุดนะคะอาจารย์แล้วท่านก็เข้าดูตัวนี้ได้เลยแล้วก็แก้ในฉบับนี้อย่าไปทําฉบับใหม่เด็ดขาดฉะนั้นฉบับที่อาจารย์ตรวจแล้วส่งกลับไปเนี้ยให้ใช้ฉบับนั้นเป็นฐานตัวล่าสุดนะคะให้ใช้เป็นฐานตัวล่าสุดเนาะโอเคดีขึ้นมาอาจารย์ไปดูตัวเลขนะคะบริบทของปราสาทตะเปียงเตี้ยตั้งอยู่ที่ตําบลนู่นนี่นั่นนะคะโอเคทีนี้เวลาภาพเนาะเวลาภาพเนี่ยเราใช้ล้อมรอบนะคะเพื่อให้เอกสารเนี่ยมันล้อมรอบแล้วเรามาที่ภาพนะคะใช้ตัวนี้อาจารย์โอเคใช้ตัวนี้นะคะตีลงมาเห็นไหมคะอันนี้สอนแบบระดับสูงเลยนะนี่สอนแบบระดับสูงไม่มีที่ไหนเปิดคอร์สสอนจับตัวต่อตัวแบบนี้นะคะอาจารย์โอเคตีเข้ามานิดนึง
ถ้าอยากทำให้ภาพสวยกด2ครั้งไปที่สีแล้วก็ใส่ภาพซะให้มันดูชัดขึ้นเห็นไหมคะสวยหรือยังโอเคสวยแล้วเรามาดูซิว่าภาพโอเคนะภาพนี้คือภาพอะไรคะอาจารย์ปราสาทอะไรปราสาทอะไรที่มาของภาพใครเป็นคนถ่ายอาจารย์อันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้แน่นอนแหละตัวนี้มันมาจากไหนที่มาของภาพใส่ให้เรียบร้อยนะใส่ให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว14ที่มาของภาพขอจากสมมติว่าเราเป็นคนถ่ายเองสมมติว่าเราเป็นคนถ่ายเองนะกรณีเราเป็นคนถ่ายเองภาพนี้เราเป็นคนถ่ายเองสมมตินะท่านไปหามาสมมติว่ายโสธราเป็นคนถ่ายเองยโสธราก็จะใส่แบบนี้นะฮะสิริภาประภากรและคณะนะถ้าเป็นไปได้ยโสธราก็จะใส่วันที่ลงไปด้วยธันวาคม2564ยมจะใส่ไปแบบนี้นะคะอาจารย์และคณะแล้วก็ตัวเนี้ยคนเขาจะรู้ว่าภาพตัวเนี้ยเป็นภาพที่ยโสธราถ่ายมานะคะแต่ถ้าภาพเอามาจากอินเทอร์เน็ตเราก็ไปก๊อปลิงก์จากอินเทอร์เน็ตมาวางที่มาของภาพแล้วก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตออกมาแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วอาจารย์ไม่อยากให้ใช้ภาพในอินเทอร์เน็ตถ้าเป็นไปได้ให้ไปถ่ายมาเองแล้วใส่ชื่อแล้วก็คณะของเราลงไปเพราะว่าให้มันเป็นข้อมูลของเราจะดีที่สุดกกต.ให้มากกต.เราไปขอข้อมูลจากกกต.มาที่มาของภาพก็คือเราก็จะใส่เป็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรใช่ไหมคะแล้วท่านก็ใส่วันที่ลงไปท่านใส่วันที่ลงไปนะคะวันที่ท่านไปเอาเอกสารมานี่แหละวันไหนเดือนไหนแล้วก็ปีไหนแต่ว่าโยมให้ลงปี2564นะคะฉะนั้นอาจารย์ให้พวกเราเริ่มทำเอกสารเนี่ยเมื่อ2เดือนที่แล้วใช่ไหมฮะก็ท่านก็นับตั้งแต่วันนั้นมาได้ใช้วันไหนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วนี่ก็ประสาทตะเปียงตีนะคะเป็นนู่นนี่นั่นโอเคตัวนี้เราเอาเอกสารมาจากไหนอ้างอิงให้ยโสธราหน่อยซินะคะอีกข้อมูลหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวนี้เราเอามาจากไหนนะคะต่อไปเสร็จแล้วตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะนี่ตัวที่สองอันนี้เป็นก่อนการบูรณะอันนี้ภาพดั้งเดิมใช่ไหมนี่ตัวนี้ภาพดั้งเดิมนะนี่ถ้าเวลามันตีอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมคะอาจารย์มันจะขึ้นมาเนี่ยภาพมันจะไม่ใหญ่เนาะเนี่ยนิยมก็จะใช้แบบนี้อันนี้สวยไหมคะเห็นไหมคะสวยไหมคะ ขยายเอาเลยแล้วทีเนี้ยภาพเนี่ยเราอยากให้มันชัดเนี่ยดำๆแบบนี้เวลามันไปเข้าเล่มเนี่ยอาจารย์ดูไม่ได้เลยนะเนี่ยนะคะเราก็ใส่สีให้เขาซะนะเขาจะได้สวยดูแล้วสดใสนะคะอาจารย์โอเคตอนนี้เขาจะตีขึ้นมาตอนนี้นะคะก่อนการบูรณะปฏิสังขรณ์ภาพนี้น่ะเราต้องใส่ด้วยว่าภาพนะต้องตามคำว่าภาพนะภาพปราสาทตะเปียงเปียก่อนการบูรณะนะคะของกรมศิลปากรโอเคนะคะใช้ได้นะคะผลศึกษาพบว่านี่คืออะไรอาจารย์มันมาจากไหนตัวนี้มันวัตถุประสงค์ตัวที่หนึ่งใช่ไหมคะตัวนี้ต้องตัดคำว่าการศึกษาออกนะสภาพบริบทนะฮะสภาพบริบทของปราสาทตะเปียงเตี้ยนะคะอันนี้วัตถุประสงค์ตัวนี้เรากำลังจะตอบตัวแรกใช่ไหมตัวแรกนี่ก็คือวัตถุประสงค์ตัวที่หนึ่งที่เรากำลังจะพูดให้พูดถึงแค่ปราสาทตะเปียงเตียพอนะคะทีนี้ตัวนี้คืออะไรสังคมปัจจุบันความไปมาแล้วความสำคัญของปัญหาที่ตั้งปราสาทประวัติความเป็นมาความเชื่อปราสาทตะเปียงเตียนั่นอันนี้ปราสาทตัวนี้มันน่าจะเป็นท่านอาจารย์ทำให้โยมงงแล้วตัวนี้วัตถุประสงค์ตัวที่หนึ่งนะคะตัดออกเลยอันนี้ทางเข้าไปที่ไหนนี่ทางเข้าไปที่ไหนนี่ตัวนี้ประตูโขงวัดของตังปราสาทตะเปียงเตียเหรอฮ
ทางเข้าวัดแล้วก็ปราสาทอยู่ในวัดนั่นแหละปราสาทอยู่ในวัดใช่ไหมวัดปราสาทเทพนิมิตปราสาทเทพนิมิตก็ตรงกับประตูตัวนี้ท่านอธิบายโอเคตัวนี้นะคะตัวนี้ท่านจะใช้ภาพตัวนี้นะเห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะอาจารย์โอเคแป๊บหนึ่งค่ะเร็วเกินไปและเครื่องเขาทำไม่ทันตัวนี้จะเป็นบอกว่าอะไรคะอาจารย์ทางเข้าปราสาทตะเกียงเตียที่ตั้งวัดเทพนิมิตนะแล้วใส่ตำบลลงไปตำบลปราสาทเทพนิมิตตำบลตะเกียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์อำเภอแล้วก็ใส่จังหวัดลงไปโอเคนะฮะเดี๋ยวท่านก็ไปดูเอานะเพื่อที่จะให้มันเสร็จนะโอเคเสร็จแล้วตอนนี้ก็ตีขึ้นไปสังคมเกิดความตระหนักรู้นู่นนี่นั่นตัวนี้มันจะเป็นตัวไหนเนี่ยตัวนี้มันควรจะเป็นพวกเนื้อหาพวกนี้มันควรจะเป็นบทที่สองใช่หรือไม่นะอันนี้ตั้งข้อประเด็นงานพุทธศตวรรษที่18ถึง19อันนี้ท่านใช้ระบบไหนตัวดูตัวนี้ค่ะอาจารย์นี่ระบบตัวนี้คือภาพอะไรเป็น Google Earth ใช่ไหมเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันเป็นอะไรล่ะนี่น้องเป็ดน้ำมีเป็ดน้ำอาศัยอยู่ไม่เรียกว่าตะเพียงเตียแปลว่าน้องเป็ดน้ำจะมีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่ในหนองนั้นประมาณเป็นพันตัวมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาตั้งแต่ยุคสร้างปราสาทนั่นแหละนกเป็ดน้ำภาษาเขมรคือตะเพียงเตียแปลว่าน้องเป็ดน้ำเข้าใจแล้วปัจจุบันนี้ตัวนั้นก็ยังอยู่ใช่ไหมก็มีภาพยังอยู่เขาทำอันนี้คือท่าทายมาปัจจุบันภาพนี้เก็บเขาขุดสระใหม่แล้วก็ทำเป็นหนังใหม่แล้วก็ของไอ้นี่ว่างั้นเถอะเนาะมีปราสาทตะเพียงเตียที่ตั้งปราสาทตะเพียงเตียผู้ที่สร้างวัดก็คือไปก็คือผู้สร้างวัดคือเดินทุดงมาเจอปราสาทแล้วก็ทำวัดขึ้นที่นั่นเลยแล้วก็ต่อป่าก็มีชาวบ้านมาอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านขึ้นมาแต่ก่อนเป็นป่าแล้วก็มีแต่ป่าสาบอย่างเดียวหลวงปู่ท่านเดินทุรงมาเจอหลวงปู่จรินเจ้าอาวาสคนก่อนอันนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของบริบทปราสาทหรือตัวปราสาทนี้ท่านจะต้องพูดถึงแต่ปราสาทอย่างเดียวนะคะอาจารย์ว่าที่ตั้งปราสาทโน่นนี่นั่นอะไรยังไงมันเป็นแบบไหนนะคะตัวนี้คืออะไรวิเคราะห์งานโอเคอันนี้มันเริ่มมาเป็นบทที่สองแล้วประวัติความเป็นมาของความเชื่อชื่อของที่มาอยู่ในนั้นมีรูปไหมมีรูปกองดินไหมที่มาของชื่อปราสาทนะที่มาของชื่อปราสาทมันจะได้เป็นงานเดียวกันนะคะที่มาของชื่อปราสาทโอเคตัวนี้ใช้ได้แล้วตัวนี้ปราสาทตะเปียงเตียนี่ระยะเวลาเริ่ม8กิโลตัวนี้น่าจะตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปแล้วมันควรจะมาอยู่ตรงนี้800เมตรนะคะมันควรจะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องบอกก่อนว่าเขาอะไรยังไงอะไรแบบไหนอาจารย์ไปดูตัวเลขนะคะ
โอเคอันนี้เอาเป็นหัวข้อ6ไปเลยที่ตั้งเขาแล้วก็ประสาทตะเพียนเปียเป็นพระธาตุคู่ปัจจุบันประกอบพิธีกรรมบวงสรวงแนวคิดความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนวทางพัฒนาต่อยอดนะตัวนี้โยมจะต้องดักเอาไว้ก่อนนะตัวนี้จะไม่อยู่ในเนื้อหาตัวนี้นะคะตัดออกเลยโอเคสังคมปัจจุบันมีความตระหนักรู้ประสาทตะเพียงเตียโอเคตัวนี้จะไม่ใช้นะคะนี่ที่มาของประสาทนะโอเคตัวนี้โยมอนุโลมได้อยู่ความหมายของตัวนี้จริงๆโยมอนุโลมให้ได้อยู่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะอยู่สุดท้ายของเรื่องเสมอนะคะอาจารย์โอเควัดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆโอเคเดี๋ยวตัวนี้จะเอาภาพตัวนี้มาไว้2อันเอาภาพหลวงพ่อนี่แหละเอาภาพหลวงพ่อนี่แหละคืองูมีที่มาของประสาทถ้าที่มาของประสาทน่ะมันจะต้องว่าด้วยอะไรคะ1ปราสาทลักษณะปราสาทก่อนบูรณะหลังบูรณะทางเข้าปราสาทแล้วก็บริบทปราสาทโดยรวมแล้วก็เจ้าอาวาสผู้ที่เขาเขียนความสำคัญตรงนี้แล้วก็โลเคชั่นด้วยแอปพลิเคชันที่ท่านใช้แอปพลิเคชันในการซูมดูบริบทพื้นที่ที่ท่านทำการศึกษาเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านงานตัวนี้ให้เขาเห็นว่าท่านกำลังศึกษาบริบทพื้นที่จากตรงนี้ไปถึงตรงนี้แล้วก็ที่มาของปราสาทเนี่ยชื่อที่มาของปราสาทว่าปราสาทตะเพียงเตียมันมาจากไหนมันมาจากนกใช่ไหมท่านก็จะขึ้นภาพนกกับภาพบ่อน้ำพวกนี้ว่ามันมีนกเหล่านี้มาอาศัยอยู่มันจึงเป็นที่มาของการตั้งปราสาทตะเพียงเตียนั่นเองนี่คือหัวใจหลักของการนำเสนอเรื่องนะคะจบแล้ววัตถุประสงค์ตัวแรกนะคะอาจารย์โอเควัตถุประสงค์ตัวที่2จะเป็นงานอะไรคะทำไมเดี๋ยวก็ตัว18แล้วก็ตัว15อย่างนี้หนอท่านอาจารย์ปรับตัวให้เป็นตัวพวกนี้ให้เป็นตัว16ทั้งหมดนะอาจารย์ตัว16แล้วก็เนี่ยถ้าตัวนี้มันขึ้นเป็นเลข9ไทยให้ท่านขึ้นเป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะโอเคนี่แบบนี้มันจะน่าอ่านนะคะอาจารย์นี่แบบนี้ทำเป็นปริญญาโทก็ทำแบบนี้เด้อตัวที่2ตัวที่2วิเคราะห์งานประจำปีฉะนั้นถ้าบทวัตถุประสงค์ตัวที่2เนี่ยท่านจะขึ้นเป็นงานประจำปีเลยอาจารย์ไม่ต้องไปว่างานที่2เป็นงานประจำปีไม่ต้องนะฮะงานประจำปีนะใส่ชื่อเขาไปเลยสืบสานตำนานประสาทประเพณีปีนะฮะเพื่อประชาสัมพันธ์อนุอะไรนี่นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะขึ้นมาเลยบริบทพิธีกรรม 2.1 ออกมาเลยพิธีกรรมบวงสรวงปราสาทตะเพียงเตียอะไรนี่คือช่างปีมันมาได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องของใครมาเจ้านาย แล้วทำไมตรงนี้มันถึงมาเป็นลำดวน เดี๋ยวโดนเลยนี่ไปดูดีๆนะจะเป็นตำบลลำดวนสมัยก่อนจะเป็นตำบลลำดวนนี่ก็มาเป็นพระอาจารย์ดูก่อนว่านี้ปราสาทเชียงเปยช่างปีเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับปราสาทตะเพียงเตียนี่ไอ้คำเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับปราสาทตะเพียงเตียสงสัยเอาตัวอย่างการโอเคนะโอเคโอเคเป็นอันรู้กันนะนี่ปราสาทพิธีกรรมบวงสรวงพิธีกรรมบวงสรวงงานประจำปีโอเควิถีชีวิตของชุมชนบ้านปราสาทต้องพึ่งพิงนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะเราก็พูดไปนู่นนี่นั่นนะฮะบทบาทปราสาทตะเพียงเตียโดยความเชื่อของกลุ่มชุมชนเขามีความเชื่ออย่างไรอ้างอิงเข้ามาหน่อยการเชื่อนะฮะชาวบ้านชุมชนตะเพียงเตียได้ประกอบพิธีกรรมมีภาพไม่เอ่ยตัวนี้พิธีกรรมบวงสรวงปราสาทตะเพียงเตียพิธีกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปราสาทตะเพียงเตียโอเคมักกำหนดงานในวันที่8ของทุกปีนะฮะผู้จัดนะเป็นเจ้าภาพหลักในการนู่นนี่นั่นโอเคตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะ
ทีนี้พอเราตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ภาพเขาสวยภาพทุกภาพต้องถูกการอธิบายนะคะอาจารย์เวลาลงรูปถึงงานวิชาการภาพทุกภาพต้องถูกอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ได้นะคะภาพทุกภาพต้องถูกการอธิบายที่มาของมันความหมายของมันนะคะสมมติว่าท่านกำลังพูดถึงพิธีกรรมแต่ท่านไปเอาภาพเขาละเล่นชุมชนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะกดมาที่ตรงนี้อาจารย์กดมาที่ล้อมรอบกดตรงนี้กดมาที่ล้อมรอบกดภาพตรงนี้ถ้าอย่างนั้นท่านจะขยับไม่ได้กดมาที่ล้อมรอบนะคะเมื่อท่านกดมาที่ล้อมรอบเสร็จแล้วปุ๊บเอาท่านแต่งเลยตอนนี้ตัวหนังสือเนี่ยมันจะตีขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราอนุญาตให้ตัวหนังสือนะมันมาอยู่รอบภาพได้นะคะทีนี้ภาพของท่านเนี่ยท่านจะลากไปลากมาแบบนี้ได้นะคะโอเคนี่โยมก็จะดึงมาแบบนี้นะคะโอ้นี่จับมือทำเลยนะคะทีนี้เราก็ตีภาพนี้ขึ้นมาเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยงามมากอาจารย์โอ้ตีมาให้เสมอกันปึ๊บตรงนี้จะเป็นตัวอะไรคะตัว14เห็นไหมครับภาพปราสาทบวงสวงอันที่8ที่มาไม่ต้องใส่ตัวนี้ไม่ต้องใส่นะคะที่มาของภาพโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องก็ได้ค่ะใส่แบบนี้มาเลยเพราะว่ามันบอกว่าอธิบายภาพแล้วแล้วบอกที่มาของภาพแล้วถือว่าเป็นอันใช้ได้เป็นภาพประกอบนะคะโอเคตัวนี้ท่านจะกล่าวถึงอะไรภาพประกอบในพิธีเชิญดวงวิญญาณประสาทตะเปียงเตียแปลว่าเขามีพิธีกรรมความเชื่อในเรื่องของการสื่อสารดวงวิญญาณด้วยนะคะเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นตัว14เนาะพวกนี้เป็น14หมดเลยนะอาจารย์ทำไมไม่เป็นตัว16ล่ะคะทำไมไม่เป็นตัว16ไม่เข้าใจแปลว่าท่านพิมพ์ตัว14เหรอนี่ต้องเป็นตัว16นะคะอาจารย์คะตัวนี้ก็จะเป็นตัว16นะ16ถูกต้องตัวนี้จะเป็นตัว16เห็นไหมคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสวยงามปึ๊บ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 โอเคปีขึ้นมาปีขึ้นมาปีขึ้นมาพระปราสาทตะเปียงเตี๋ยนะคะแล้วก็ใส่ภาพลงไปด้วยท่านไปเรียงภาพให้สวยงามนะไปเรียงภาพขึ้นมาและอธิบายภาพแบบนี้นะคะอธิบายแบบนี้นะภาพแล้วก็ที่มานะคะโอเคใช้ภาพตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ค่ะอาจารย์ไม่ต้องใช้ภาพเยอะใช้ภาพตัวใดตัวหนึ่งที่เขาบอกที่เขาพยายามบอกถึงแบบองค์รวมนะคะอาจารย์นี่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยภาพนี้ใช้ได้เลยภาพนี้ก็ใช้ได้ภาพนี้ก็สวยถ้าภาพนี้มีแล้วภาพนี้ไม่ต้องมันจะซ้ำกันมันจะเหมือนกันเห็นไหมคะนี่เอาภาพไหนที่สวยที่เราคิดว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดแล้วก็บอกเห็นไหมตกลงมาได้3ภาพเลยอาจารย์ตัวนี้เขาเส้นตัวนี้เขารำถวายตัวนี้งานที่ชุมชนสังคมเขารวมกันแล้วตัวนี้บริบทงานเห็นไหมคะอาจารย์แล้วก็ตัวนี้บริบทในรอบปราสาทเขาจะได้เห็นแบบชัดเจนว่าโอ้ปราสาทนี่จริงๆมันมีแบบนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ตอนนี้คนมาอ่านงานของท่านเขาก็จะรู้สึกแฮปปี้เพราะว่าเขามองเห็นภาพนะคะถ้าเขามองไม่เห็นภาพนี้เขาก็จะงงนิดหนึ่งฉะนั้นการที่เราใส่ภาพอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นการอธิบายภาพไปด้วยเนี่ยเพื่อให้ผู้ที่เขาอ่านงานของเราเนี่ยเขาเกิดการเห็นภาพนะคะอันนี้ที่มาของภาพด้วยนะคะใช้ภาพตัวนี้ก็ได้น่าจะเป็นมาที่เดียวกันเนาะโอเคตอนนี้วั
สุประสงค์ตัวที่2เสร็จแล้วนะคะพิธีกรรมบวงสรวงงานประจำปีสืบสานตำนานนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ตัวที่3เห็นไหมท่านมาอ้างอิงเลยไม่มีที่จบเลยนะคะเอกสารอ้างอิงวันนี้โปรงใช้2ตัวใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะโอเคงานอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวโยมจะบอกวิธีการอ้างอิงว่ามันจะต้องอ้างอิงงานแบบไหนค่ะทีนี้บรรณานุกรมเรียบร้อยนะคะโอเคโอเคตีลงมาตีลงมาโอเคตัวนี้นะคะงานวิทยานิพนธ์ไม่ต้องไปขึ้นเป็นวิทยานิพนธ์นะคะอ้างเลยยโสธราสิริภาประภากรนะคะแล้วท่านก็อ้างตัวไหนคะก่อนที่จะถึงบรรณานุกรมตัวนี้เป็นวัตถุประสงค์ตัวที่3อาจารย์วัตถุประสงค์ตัวที่3ของท่านคืออะไรคะท่านได้วัตถุประสงค์ตัวที่1แล้วได้วัตถุประสงค์ตัวที่2แล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยท่านไปเติมมานะเรียบร้อยนะเสร็จแล้วท่านไปดูวัตถุประสงค์ตัวที่3ของท่านคืออะไรคะนี่เห็นไหมนี่คือตัวที่3ของท่านมันอยู่ตรงนี้ท่านยังไม่ได้อธิบายครบ3ตัวเลยท่านบรรยายแค่ว่าปราสาทตะเพียงเตมีความเป็นมายังไงแล้วก็งานประจำปีของเขาเขามีอะไรนะคะแล้วก็ตัวที่3ท่านก็ต้องอธิบายว่าวิธีการของท่านนะคะใส่ไปเลยตรงนี้ท่านอธิบายต่อไปเลยแนวทางอนุรักษ์สืบสานตำนานปราสาทตะเพียงเตียท่านมีแนวทางวิธีทางในการอนุรักษ์อย่างไรนะคะไปดูปราสาทยายเหงาว่าเขามีแนวทางอนุรักษ์ของเขายังไงไปดูวิธีการเขียนงานของพิธีเลี้ยงแขนนะคะว่าเขามีกระบวนการวิธีการอย่างไรตัวนี้จะเป็นวัตถุประสงค์ตัวที่3โอเคนะคะถ้าเปลี่ยนตรงนี้ท่านก็โอ้โหเลอะเซเมนต์แล้วอาจารย์ขาทีนี้พอเรามาจบตรงนี้อาจารย์เวลาอ้างอิงยโสธราเนาะเวลาท่านอ้างอิงของโยมนะคะท่านต้องใส่ตัวนี้นะคะขึ้นมาตัดเลยนี่แล้วก็อ้างอิงก็อ้างอิงแบบนี้นะคะ2559ใช้ตัวนี้เนาะตัวนี้นะ2559นะคะวิเคราะห์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะโอเคแล้วก็ทำแบบนี้ลงมาแล้วก็เนี่ยใส่ตัวนี้เห็นไหมคะเต็มเนาะเสร็จแล้วตัวนี้ไม่ต้องใส่เลยนะปีขึ้นมาของทวีศักดิ์คุณภริกะนะคะ2553นะคะปึ๊บไปลบออกตรงนี้ซะเติมจุดลงไปจบแล้วฉันจะไม่พูดอะไรต่อความหมายของคำว่าจุดนี่ก็คือพอแล้วนะคะไม่ต่อแล้วนะคะจบนี่เห็นไหมวิเคราะห์คำสอนศาสนากลุ่มชาติพันธุ์บุรีรัมย์นะคะและจังหวัดบุรีรัมย์โอเคตรงนี้ของใครนะคะแล้วก็รวมมาทำแบบนี้ให้มันเต็มตัวที่3ของใครคะคนนี้เขาจะทำเรื่อง2535นะ2535ปึ๊บจุดแปลว่าตัวนี้ท่านไปดึงเอามาเป็นยอมชี้ตัวให้นะคะประวัติศาสตร์อีสานตัวนี้เดี๋ยวจะถูกอ้างอิงตัวข้างในด้วยนะคะตัวเนื้อหาเดี๋ยวยมต้องไปเช็คดูใหม่อีกทีนึงโอเคพิธีกรรมมามวดนะคะแล้ว2535โอเคนะพิธีกรรมมามวดนะคะของกลุ่มชาวไทยเขมรกรณีศึกษาบ้านตะโกรายนะคะแมนบอนอเอามานี่ถือบอนอเพราะว่าพิธีกรรมเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงโจรมามดนะแต่เขาพูดถึงเรื่องวิญญาณน่ะใช่อยู่เขาพูดถึงเรื่องวิญญาณอนามิซึมอะไรอย่างเงี้ยคะเวลาการเอาอะไรมาอ้างน่ะ2548นะฮะเราจะต้องนำเรื่องนั้นที่มีความเกี่ยวข้องกับงานเท่านั้นนะคะเราจะต้องนำสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับงานเท่านั้นนะคะ
ในการมาอ้างงานของเราได้นะคะสมมติว่างานของเราจะพูดถึงประเพณีเราไปดูซิว่าใครเขียนเรื่องประเพณีถ้างานของเราพูดถึงพิธีกรรมใครพูดถึงพิธีกรรมและงานเรามันพูดถึงความเชื่อใครพูดถึงความเชื่อลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเวลามันมาอ้างอยู่ที่ reference เนี่ยมันจะตรงนะคะมันจะแมทกันกับเรื่องที่เราทำไม่ใช่ว่าท่านอาจารย์ศึกษาเรื่องการเกษตรอย่างเงี้ยแต่เวลาอาจารย์เอามาอ้างโอ้ยเอาวัฒนธรรมเอาพิธีกรรมเอาประเพณีอะไรมาอ้างก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเขียนงานอย่างหนึ่งแต่เวลาเราเอางานอย่างหนึ่งมาอ้างอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะบางที่นะคะบางที่เนี่ยเขาจะเอากอไก่ขึ้นก่อนบางที่เขาจะเรียงเป็นตัวเอกสารตัวตามตัวอักษรนะคะอาจารย์เวลาเราไปตีพิมพ์หรือเวลาเราจะเขียนงานวิจัยเขาจะบอกว่านักศึกษาจะต้องเรียงตั้งแต่กอไก่ข้อไข่ข้อขวดลงมาเป็นตัวนะคะอะไรประมาณนี้เป็นต้นฉะนั้นตัวอักษรพวกนี้ท่านก็จะต้องไปเรียงเป็นตัวเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือ2553ตัวนี้มันปรากฏอยู่ในเอกสารตัวไหนตัวนี้รายงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอัดสำเนาบุรีรัมย์ลบอัดสำเนาภาษาไทยนะคะอันนี้เป็นชื่อเป็นนามสกุลแล้วก็เป็นชื่อนะคะ1996เราจะอ้างยังไงอาจารย์มาดู1996ปึ๊บปิดเลยนะคะอันนี้อ๋อ1986อ๋อ1986ใช่1986นะคะถูกให้เขานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะKey for Kiev นะคะ Key for Kiev เนี่ยเป็นพูดถึงทฤษฎีนะคะ2003นะคะพูดถึงแนวคิดทฤษฎีนะคะKey for Kiev นี่มัน1973นะคะคริสต์ศักราช1973นะคะแล้วเราก็ไปลบตัวนี้ออกอินสือนะคะเราตีเข้าไปปุ๊บตัวนี้จะเป็น2003จบแล้วโอเคค่ะการอันนี้เรียบร้อยนะคะอันนี้ท่านไปหาเอกสารที่เขาว่าด้วยเรื่องของประเพณีมาหน่อยว่าใครเขียนเรื่องของประเพณีหรืออะไรต่างๆอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้วัตถุประสงค์ตัวที่3ไปใส่มาเลยไปดูเพื่อนไปดูอะไรว่าเขาเขียนงานของเขาเนี่ยเขามีแนวทางการอนุรักษ์ยังไงส่วนของท่านก็จะมีแนวทางว่าสังคมชุมชนน่ะจะต้องมามีส่วนร่วมนะจะต้องมาช่วยกันรักษานะไม่ใช่ว่ามาไม่แอบขุดของโบราณจนมันจะพังหมดแล้วอะไรเนี่ยต้องช่วยกันสืบสานต้องช่วยกันมีส่วนร่วมบ้านวัดโรงเรียนร่วมกันอะไรนู่นนี่นั่นแนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยควรจะต้องมีแนวทางอย่างไรแบบไหนอันเนี้ย ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องสร้างเป็นแนวนโยบายขึ้นมานะคะสักประมาณ2หรือ3หน้ากระดาษขึ้นมาได้โอเคจบแล้วอาจารย์เรียบร้อยสวยงามเหลือเกินท่านไปใส่วัตถุประสงค์ตัวที่3นะคะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเพิ่มบรรณานุกรมนะคะแล้วก็เพิ่มประเพณีอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมอาจารย์เพิ่มเป็นใส่เป็นตารางลงมาไปดูตารางเพื่อนปราสาทเจียงเปยอาจารย์ไปขอดูปราสาทเจียงเปยนะคะว่าใครมีปราสาทเจียงเปยส่งให้ด้วยแล้วไปดูในตารางของเขาแล้วอาจารย์ทำตารางแบบปราสาทเจียงเปยใส่ลงมาเลยว่าปราสาทเนี้ยนะคะปราสาทตะเปียงเตียของท่านเนี้ยนะคะในแต่ละรอบเดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมน่ะมันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับปราสาทตะเปียงเตียโอเคเพียงเท่านั้นก็เสร็จสมอารมณ์หมายแล้วค่ะนะคะเสร็จสมอารมณ์หมายเรียบร้อยอันนี้ใช้ได้เลยเพราะว่าเวลากลุ่มไหนเนี่ยที่เวลาใช้แอปพลิเคชันแบบนี้เข้ามาใช้เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมแบบใหม่ที่เอามาใช้ในการอธิบายเนื้อเรื่องงานวิชาการนะคะโอเคมากใส่ประโยชน์ที่ได้รับแล้วก็หน่วยงานที่ได้รับแล้วก็ขั้นตอนการศึกษาไปดูของเพื่อนนะคะและอธิบายเพิ่มนะคะว่าความเป็นมาแล้วความสำคัญของปัญหานะเพื่อนเขาเขียนอย่างไรนะคะโอเคแล้วก็เติมตรงนี้เสร็จเป็นอันว่างานของท่านเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้โอเคต่อไป
อาจารย์ช่วยตอบด้วยนะคะไม่ใช่ให้โยมมาพูดอยู่คนเดียวไม่ได้นะฟังอยู่จ้าอันนี้ต่อไปประสาทไหนนี่ประสาทไหนประสาทตาเมนโทมนี่ใช่ไหมเอ๊ยโยมไม่ได้โยมบอกว่าให้ตั้งชื่อแบบนี้ใช่ไหมเอออ๋อนี่เป็นงานของโยของโยมแก้มาให้แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเข้าไปใช้ในตัวนั้นเลยใช่ไหมใช่จ้าล่าสุดเลยโอเคโอเคอันนี้แบบนี้นะคะอาจารย์ประสาทตะเปียงเตียนี้ให้เอาหน้าแบบนี้นะเนี่ยเรื่องแบบนี้หน้าแบบนี้นะคะโอเคการศึกษานะคะโอเคโอเคบทคัดย่อนะคะอันนี้บทคัดย่อนี้โยมไม่โยมจะจัดการให้ใช่ไหมอาจารย์โยมจะจัดการให้ใช่ไหมคะใช่จ้ะเออมันไม่ใช่แบบนี้นี่แบบนี้แบบนี้ตัดออกคนเลยจ้าโอเคคำสำคัญของ abstractตัดออกก่อนเลยนะคะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาพื้นที่เราสวยเนี่ยเวลาอ้างอิงเนี่ยอ้างอิงแบบนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะคะอาจารย์เนี่ยแบบนี้ใช้ได้เลยใส่ที่หน้าพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะในการศึกษาอันนี้อาจารย์จะเอาตัวเลขแบบไหนนะคะให้เอาตัวนั้นแบบทั้งเล่มนะอาจารย์ไปตรวจดูทุกบรรทัดเลยนะคะอาจารย์ทุกบรรทัดเลยนะถ้าเอาเลขไหนเอาเลขนั้นเนาะเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมและเส้นทางก่อสร้างเส้นทางเพื่อจริงเหรออันนี้กลุ่มเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ศาสตร์ตามเส้นทางเพื่อศึกษามาดูวัตถุประสงค์ตัวแรกสิตามรอยทางได้ไหมครับเปลี่ยนประวัติศาสตร์ตามเส้นทางกลุ่มโบราณสถานเนาะอันนี้เพื่อศึกษาลุ่มปราสาทกลุ่มโบราณสถานกลุ่มโบราณสถานตามเส้นทางราชมัคคาแถวตำบลหนองคันนาสามัคคีไม่ต้องใส่หมู่นะคะตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โอเค2นะคะตัวนี้นะจะเป็นตัวนี้นะตัวที่2เพื่อศึกษาประเพณีประจำปีบ้านหนองคันนาช่วยด้วยเพื่อศึกษางานประเพณีประจำปีเพราะว่าของท่านราชมัคคาเนี่ยมันจะใช้ทั้ง3ปราสาท4ปราสาทเลยนะอาจารย์เพื่อศึกษางานประเพณีประจำปีกลุ่มปราสาทกลุ่มโบราณสถานตามสถานราชมัคคาตำบลตาเมียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ตำบลอำเภอพนมดงรักนะคะอันนี้เลิศมากเลยตัวนี้นะโอ้เพื่อหาแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูโอเคท่านจะต้องหาคำว่าฟื้นฟูด้วยกลุ่มปราสาทนะคะนี่กลุ่มโบราณสถานตามเส้นทางราชมัคคานะคะใส่ตำบลมาเลยโอเคตำบลอำเภอจังหวัดโอเคนะคะนี่อันนี้ท่านหาทางนี้แล้วตอนนี้ท่านเปลี่ยนตัวนี้มาไว้ที่หัวท่านด้วยโอเคเดี๋ยวตรวจสอบไปก่อนนี่เห็นไหมคะโอเคที่เชื่อถือได้ประสาทตาเมืองช่องตาเมืองเพื่อขอพนมดงรักอันนี้หมู่8อันนี้เอาประสาทตาเมืองกลุ่มประชากรแนวคิดบูรณาการการท่องเที่ยวโน่นนี่นั่นนะคะ24วิธีการดำเนินการนี่อารยธรรมของชุมชนโดยรอบเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่นะคะอาจารย์กลุ่มอะไรนะเมื่อตะกี้น่ะกลุ่มปราสาทตาเมียงใส่เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ไปด้วยเนาะอาจารย์นะ
เอาตัวนี้ลงไปนะคะแล้วก็แปลงเป็นบริบทของท่านนะคะครับดีตัวนี้เราจะเป็นหัวข้อตัวนี้โอเคอันนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละเนี่ยกลุ่มนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละนะฮะอันนี้มันจะเป็นบทที่1ผลการศึกษาปึ๊บกลุ่มปราสาทเห็นไหมคะนี่กลุ่มปราสาทตามเส้นทางราชมัคคาบ้านหนองคันนามีอะไรบ้างเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเป็นปราสาทตาเมือนโทมทางเข้าเห็นไหมคะแล้วมันก็จะเป็นปราสาทตาเมือนตู้นะคะแล้วก็ปราสาทอะไรนี่ปราสาทบ้านมีไฟมัน3ปราสาทนะอาจารย์พื้นที่ที่ท่านศึกษาเนี่ย3ปราสาทฉะนั้นมันจึงต้องใช้คำว่ากลุ่มโบราณสถานนะตามเส้นทางราชมัคคาเพราะที่นั่นเป็นเส้นทางราชมัคคานะคะราชมัคคาสายนี้นะคะที่เขามีการมาเผยแผ่อิทธิพลบทบาทในสมัยก่อนเมื่อหลายพันปีนะคะเป็นพันปีมา800 900ปีเป็นอารยธรรมของนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นศาสนสถานแล้วก็ประวัติความเป็นมาเห็นไหมคะ3องค์เปลี่ยนเป็นคนนี้นะคะสยามภูวะลึงโน่นนี่นั่นอันนี้มันจะต้องหามีที่อ้างด้วยนะมันจะต้องมีที่อ้างอิงด้วยเทวรูปยืนโน่นนี่นั่น10องค์อาจารย์ไปตรวจดูอันนี้เรียบร้อยประเพณีนะข้อมูลน่าจะไม่ครบครับเพราะว่าเข้าพื้นที่ไม่ได้หรือไม่ได้ภาพถ้ายังอยากได้ภาพสวยอยู่แต่เข้าไม่ได้ครับแต่ว่าตรงนั้นมันเข้าไม่ได้แต่ตาไออโรคยาสารกับบ้านมีไฟนี่เข้าได้นี่ค่ะอาจารย์เนาะไม่แน่ใจอโรคยาสารใช่อโรคยาสารกับบ้านมีไฟนี่เข้าได้นะคะปราสาทมหายานนะสิ่งที่เข้าเนี่ยปราสาทตะเมือนทงเนี่ยใส่ภาพเล็กๆเข้ามาตรงนี้แสภาพเล็กๆเข้ามาตรงนี้โอเคเห็นไหมคะเนี่ยแบ่งเป็นตารางแบบนี้โอเคใช้ได้ตัวนี้ไอภาพที่ท่านลงพื้นที่ตรงนี้นะคะให้เอาไปใส่ในภาคผนวกข้างหลังด้วยนะปราสาทตะเปียงเตียเหมือนกันนะจะมีภาคผนวกมีประวัติของท่านนะคะในกลุ่มของท่านมีประวัติกี่คนมีตำแหน่งหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็ท่านใช้กลุ่มประชากรกี่คนแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็ตำแหน่งของคนที่ท่านไปสัมภาษณ์น่ะเอาไว้ที่ภาคผนวกด้วยแล้วก็ท่านใส่ภาพที่เวลาท่านจัดโฟกัสกรุ๊ปท่านจัดประชุมหรือเวลาท่านไปถามอย่างเงี้ยค่ะถามเอาข้อมูลหรือไปลงสัมพงสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็ไปลงศึกษาพื้นที่ใส่ลงไปข้างหลังภาคผนวกนะคะอนุญาตให้สักประมาณ30ภาพก็ได้20ภาพหรือ30ภาพก็ได้นะคะโอเคหรือท่านคิดว่าแค่ประมาณ9ภาพ10ภาพก็เพียงพอแล้วนะสุดแล้วท่านจะพิจารณานะคะโอเคตัวนี้นะคะเวลาเราใช้ในแต่เวลาส่วนภาพในเนื้อหาอย่าเอาภาพมาใส่เยอะนะคะอาจารย์ไม่ได้นะเอาไปใส่ในภาพผนวกนะคะถ้าภาพเนื้อหาให้ใส่เฉพาะทางเข้าปราสาทป้ายปราสาทองค์ปราสาทแล้วก็บริบทข้างในปราสาทแล้วก็ภาพกิจกรรมอย่างเช่นงานประเพณีงานประจำปีที่เกิดขึ้นกับปราสาทนะคะโอเคนี่ปราสาทตะเมินตูดอันนี้ถ่ายเองใช่ไหมดูตัวเลขนะคะอาจารย์ดูตัวเลขนะคะให้ท่านดูตัวเลขนะคะโอเคอันนี้14ถูกแล้วปราสาทตะเมินตูดตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงโอเคปราสาทตาเมือนค่ะแล้วก็งานประเพณีนะคะเดี๋ยวโยมจะไปย่อให้มันเหลืออยู่ประมาณ15หน้ากระดาษแต่ตัวนี้ก็คือข้อมูลที่ท่านต้องใส่เข้ามานี่ก็คือมันต้องครบนะคะระยะอนุมานโน่นนี่นั่นก็ประเพณีหมายถึงอะไรเห็นไหมคะอาจารย์เนื้อความตรงนี้นี่แบ่งให้ปราสาทตะเมืองปราสาทตะเพียงเตียด้วยเด้อเนี่ยไอ้ธรรมเนียมประเพณีไอ้ขนบธรรมเนียมประเพณีทราดิชันประเภทของประเพณีเนี่ยนะให้กลุ่มปราสาทตะเพียงเตียเนี่ยเอาใส่ไปด้วยนะว่างานประเพณีคืออะไรอันนี้คือตัวนี้คือมัน
มันอธิบายไว้หมดแล้วว่าเนี่ยงานประเพณีนี่คืออะไรยังไงแบบไหนแล้วก็ใส่แบบอ้างอิงลงไปที่บรรณานุกรมด้วยนะคะเป็นกระดาษตรงนี้ให้เพื่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่โอเคงานเยี่ยมปราสาทตาเมืองอันนี้ปราสาทตาเมืองนี้งานประเพณีนี้จัดเดือนเมษาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่จ้ะตัวนี้จัดเดือนเมษาไปสอบถามที่องค์อบต.ของตาเมืองแล้วจะมีงานเดียวอยู่ที่สนับสนุนขึ้นมาก็อาจจะต้องพัฒนาเพิ่มไปอีกก็อาจจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นก็ได้ในอนาคตเนาะไม่มีอาจารย์อันนี้มีตัวเดียวคือเดือนเมษาใช่ไหมใช่จ้ะใช่จ้ะอาจารย์ก็อธิบายเพิ่มไปว่าจัดกิจกรรมงานประเพณีประจำปีนะฮะประจำปีมีการแสดงแสงสีเสียงมวยศิลปะดนตรีวัฒนธรรมธรรมท้องถิ่นแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านเนาะบ้านเนี่ยมันต้องใส่อย่างเงี้ยลงไปนะอาจารย์อาจารย์คะไอเดือนไอพิธีกรรมอย่างอื่นมันไม่มีเหรออย่างเช่นคนเข้าไปเส้นสวงบูชาคนเข้าไปอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีหรืออะไรประมาณนี้อาจารย์มันน่าจะไม่ผ่านอบต.นะถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นการที่ไปแก้บนหรือเปล่าหรือไปอะไรอย่างเช่นสมมติว่าช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเนี่ยเดือน6เนาะเดือน6นี่ชาวบ้านเขาเอาไปเส้นเวลาเขาอาจจะเอาไปเส้นปราสาทเวลาเขาลงทำไร่ไถนาตัวนี้ก็เอาลงได้อาจารย์เป็นพิธีกรรมอะไรท่านก็พิมพ์ไปได้ว่าไอเดือน6เนี่ยมันเป็นที่ปราสาทตาเมืองเนี่ยเขามีพิธีกรรมเส้นสวงก่อนการลงทำนาแล้วก็ประมาณเดือน3เนี่ยเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยเดือนเมษาเดือนกุมภามีนาเนี่ยเดือน2เดือน3เนี่ยจะมีพิธีกรรมเส้นสวงปราสาทไหมที่อื่นเขามีนะที่นี่มีไหมอย่างเนี้ยเป็นต้นฉะนั้นท่านจะต้องเอาปราสาทตาเมืองว่าในกลุ่ม12เดือนเนี่ยมันมีกิจกรรมในเดือนไหนอย่างไรนะฮะพยายามพูดไปนะคะแล้วก็พอเวลาประสาทตะเมินโต๊ะเนี่ยมันมีช่วงเดือนอันนี้อธิบายลงไปแต่ว่ามีเดือนมีนาคมไหมมีเดือนสิงหาคมไหมมีเดือนอะไรไหมให้พยายามไปถามผู้นำอยู่ว่าชุมชนเขาทำอะไรตรงนั้นบ้างมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอบต.จัดงานอย่างเดียวกลุ่มชุมชนหรือชุมชนอื่นมาจัดก็ได้ใส่ลงไปให้ได้มากที่สุดเนาะอาจารย์เนาะทั้ง3ประสาทนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มราชมัคคานะคะโอเคและอธิบายเหมือนกันเลยนะคะโอเคจ้ะตอนนี้เดี๋ยวจะไปสอบถามเพิ่มเติมเนาะกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่คงจะลงไปใหม่แหละคุณโยต้องไปถามดูใหม่ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ได้ในรอบเดือนเราจะไม่ได้เลยว่าเดือนไหนเขาทำอะไรเดือนไหนเขาทำอะไรนะอาจารย์เราจะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ไอ้ภาพกิจกรรมพวกเนี้ยภาพกิจกรรมพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นงานประเพณีใช่มั้ยคะภายในประเพณีประกอบด้วยกําหนดการโอ้ยส่งพิมพ์มาจนเนาะอันนี้พิมพ์นะคะนี่ใช่มั้ยกําหนดการพิมพ์เองจ้ะกิจกรรมโอเคโอ้เขามีพิธีบวงสรวงโอ้ใหญ่โตมากตัวนี้อาจารย์ตัวนี้ต้องเอาไปใส่ภาคผนวกนะคะอาจารย์ไปใส่ภาคผนวกเวลาใส่ในเนื้อหาให้อาจารย์เอาเฉพาะตัวที่มันสวยๆก็พอตัวที่มันสวยๆไปดีๆนะคะตัวที่มันบอกอะไรได้หลายแต่ตัวพวกนี้ต้องเอาไปใส่ในภาคผนวกทั้งหมดเลยนะคะพวกกิจกรรมพวกนี้ไปใส่ภาคผนวกทั้งหมดเลยโอเคแล้วทีนี้ฐานคติความเชื่อของชุมชนนะคะประเพณีตัวนี้นะคะโอเคท่านเรียงตามวัตถุประสงค์เนาะวัตถุประสงค์ที่2วัตถุประสงค์ที่3เนาะอาจารย์เนาะใช่มั้ยคะประมาณนั้นจะให้อาจารย์ลองเช็คดูไปเรื่อยๆนะถ้าผิดยังไงก็ได้เติมแต่งภาพพวกนี้เวลาเอาภาพมาใส่ต้องอธิบายภาพว่าตรงนี้คืออะไรนะคะแต่ว่าตัวนี้นิยมอยากให้ใส่ไปที่ภาคผนวกนะอาจารย์ใส่ไปที่ภาคผนวกนะคะโอเคโยมจะไปตรวจดูแล้วก็โยมจะตรวจดูแล้วก็โอเคถ้าว่าเนื้อความมันดีแล้วแล้วก็ท่านเข้าไปจัดรูปแบบของท่านให้เรียบร้อยเนาะอาจารย์เนาะท่านก็ไปจัดรูปแบบของท่านไปแต่โยมจะตรวจดูว่าโอเคส่งได้แล้วใช้ได้แบบนี้นะคะสาธุ
โอเคเดี๋ยวโยมดูก่อนอันนี้ท่านแบบไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้มาสรุปผลอันนี้วัตถุประสงค์ที่2หรือยังนี่วัตถุประสงค์ที่2วัตถุประสงค์ที่3หรือยังสรุปผลก็คือสรุปผลไปเลยอาจารย์แล้วก็ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโอเคหน่วยงานที่เอาไปใช้โอเคอาจารย์ตรวจดูตัวเลขหน่อยเด้อตรวจดูตัวเลขว่าท่านจะเอาตัวไหนถ้าจะเอาเป็นตัวแบบอาหรับิกก็ให้เอาอาหรับิกเลยเนาะตอนนี้เอาเป็นอาหรับิกดีกว่าเนาะอาจารย์เนาะใช่ๆเป็นแบบเดียวกันดีกว่าแล้วตอนนี้ภาพกิจกรรมที่มันอยู่ในเนื้อหานะคะอาจารย์ให้เอามาใส่ในภาคผนวกแล้วก็จัดรูปแบบให้สวยงามโน่นนี่นั่นนะคะอาจารย์แล้วก็ภาพผนวกนี่คืออยู่ท้ายประวัติหรือว่าอยู่ก่อนประวัติท้ายบรรณานุกรมอาจารย์ภาคผนวกจะอยู่ท้ายบรรณานุกรมค่ะภาพด้านท้ายแล้วก็อธิบายใช่ไหมใช่ภาพใช่อยู่หลังบรรณานุกรมเมื่อหลังบรรณานุกรมเสร็จแล้วจะเป็นภาคผนวกเมื่อภาคผนวกใส่รูปภาพแล้วก็บรรยายตามรูปภาพเสร็จสับอะไรเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วท่านก็ค่อยใส่ประวัติทุกคนข้างในนั้นนะคะเวลาภาพก็ใส่ภาพคือหล่อๆนะอาจารย์นะเวลาใส่ภาพแต่ละคนเนี่ยให้หาภาพแบบหล่อๆมาหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าหล่อสุดนี่เท่านี้ใช่หรืออะไรประมาณนี้มันไม่น่าจะได้หล่อขนาดนี้นะโยมมันน่าจะหล่อกว่านี้นะคนนี่นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ใส่ตัวสุดท้ายนะคะฉะนั้นภาพที่ปรากฏในเนื้อหานั้นให้อ้างอิงให้เอาภาพเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเท่านั้นนะคะท่านอาจารย์โอเคเนื้อหาของท่านโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ตัวสุดท้ายแนวทางการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาท่านมีไหมฮะอาจารย์แนวทางของท่านน่ะท่านทำยังไงแนวทางของท่านน่ะแนวทางการพัฒนาส่งเสริมเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ไหมมันอยู่ตรงไหนแนวทางการอนุรักษ์หรือเปล่าใช่แนวทางการอนุรักษ์อาจารย์ท่านต้องใส่บทที่3ไปด้วยนะใส่วัตถุประสงค์บทที่3นะคะอันนี้เป็นพิธีกรรมนะอาจารย์นี่เห็นไหมเป็นภาพพิธีกรรมอาจารย์นี่เป็นพิธีกรรมแล้วเอาภาพกิจกรรมพวกนี้จะเช็คแล้วก็จะเพิ่มเติมเข้าไปอีกอาจารย์ยังขาดวัตถุประสงค์ตัวที่3นี่ใช่ไหมน่าจะใช่อาจารย์ต้องใส่วัตถุประสงค์ตัวที่3ว่าแนวทางการพัฒนาสืบสานต่อยอดของท่านน่ะท่านมีแนวทางวิธีทางอย่างไรแต่เอาตัวเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์พิธีกรรมกลุ่มของปราสาทเนี่ยเค้ามีการจัดนู่นจัดนี่แล้วก็เอาภาพบางตัวมาแต่ภาพพวกนี้เนี่ยภาพพวกนี้เอาไปใส่ด้านหลังให้หมดเลยนะฮะเอาไปใส่ด้านหลังให้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเอาใส่แค่ตัวนี้ก็พออาจารย์เนี่ยภาพที่สมมติว่าเป็นการขึ้นปราสาทนะตัวนี้ตามที่โยมเช็คดูตัวนี้นี่น่าจะเป็นปราสาทตาควายไหมอาจารย์หรือยังไงเนี่ยตัวเนี้ยขององค์การตามเมียงจากเขาให้มาครับตัวนี้โยมดูแล้วโยมเช็คดูแล้วมันเป็นของปราสาทตาควายนะคะอาจารย์อันนี้โยมเช็คดูใช่อันนี้มันเป็นของอันนี้แต่อันนี้มันปรากฏอยู่ในเน็ตนะคะตัวนี้จะเป็นของอันนี้เป็นด้านบนของปราสาทตาเมืองโอเคใช้ได้อยู่อาจารย์แล้วก็กิจกรรมประเพณีเขาตัวนี้งานประกอบพิธีกรรมบวงสรวงของเขานะคะแล้วก็การวิ่งอันนี้การวิ่งของเขาเนี่ยเขาแนวทางการส่งเสริมก็ท่านสามารถส่งเสริมการกีฬาอะไรต่างๆได้เนาะอาจารย์เนาะตัวนี้เอาไปใส่ภาคผนวกเนาะแต่ท่านเอาใส่ภาคพิธีกรรมเนี่ยภาคประเพณีพิธีกรรมเนี่ยท่านใส่เฉพาะตัวนี้นะอาจารย์ภาพนี้นะเดี๋ยวโยมจะอมแดงๆแบบน่ากลัวไว้ให้ว่าเอาภาพตัวนี้นะตัวนี้ใช้1ภาพใช้2ภาพนะคะใช้3ภาพแล้วพิธีกรรมปราสาทอโรคยาสารปราสาทอีก2ปราสาทล่ะคะอาจารย์มีภาพไหมจะไม่มีแต่เพราะว่าไปค้นหาดูเพราะว่าไม่แน่ใจไปหาดูมาใหม่ใช้3ภาพตัวนี้อาจารย์ใช้3ภาพตัวนี้ในการประกอบประเพณีโอเคนะในการประกอบประเพณีตัวนี้น่าจะเป็นของปราสาทอาจารย์ถ้าปราสาทตัวนี้ตัดออกไปเลยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องปราสาทแล้วตัวนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยตัวนี้นี่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เป็นภาพที่สำคัญมากเลยนะอาจารย์นะ
เนี่ยมันเอามาใส่ตัวไหนอาจารย์ตัวนี้เราจะต้องเอามาใส่ตัวปราสาทตัวนี้เลยเรามาใส่ตัวนี้เลยถ้าตัวไหนที่มันเป็นภาพแบบลึกๆลับๆนะเป็นภาพที่แบบโอ้สวยงามมากเลยคือมันไม่มีภาพไหนที่จะใช้แทนตัวนี้ได้แล้วนะฮะนี่ตัดตัวนี้ออกเลยอาจารย์นะมันเป็นภาพแบบมันเป็นภาพแบบโอ้โหมันไม่เวิร์กอ่ะเนี่ยภาพของอาตมาเนี่ยมันเป็นแบบโอ้ถ่ายจากจานดาวเทียมเลยนะนี่เห็นไหมคะอาจารย์ตัวนี้ท่านจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของปราสาทตามเมืองของท่านเนาะนะคะท่านจะพูดถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วท่านเอาตัวไหนไปอธิบายเพิ่มภาพตัวนี้เหมือนเมื่อตะกี้อาจารย์เนี่ยภาพตัวนี้เดี๋ยวโยมจะตัดให้ตัวนี้ตัดออกเลยเอาไว้ภาพผนวกนะคะภาพกิจกรรมพวกนี้ตัดออกเลยไม่เกี่ยวกันภาพตัวนี้จำเป็นมากสำคัญมากโยมเห็นแล้วโยมยังขนลุกเลยว่าโอ้โหตายแล้วท่านเอาภาพนี้มาได้ยังไงเนี่ยนะลองลอกให้เขาแล้วท่านตัดเลยอาจารย์ทำที่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเลยไม่ใช่มึงท่านอันนี้ท่านได้แต่งานประเพณีของปราสาทตาเมืองนั่นอีกโอเคเห็นไหมคะอาจารย์เห็นแล้วรู้สึกขนลุกไหมงานของท่านนี่เห็นแล้วรู้สึกขนลุกไหมดีจ้าดีนี่เราจะได้ไม่ต้องเอาภาพไหนที่แล้วก็อธิบายภาพเลยอาจารย์ภาพนี้ท่านมาจากไหนเป็นภาพปราสาทเนาะปราสาทตาเมืองเนาะเป็นปราสาทตาเมืองทงใช่ไหมค่ะปราสาทตาเมืองธงนะคะโอเคตอนนี้อธิบายแค่นี้พอที่ปราสาทตาเมืองนะฐานคติการสร้างโน่นนี่นั่นนะโอเคสิ่งปราสาทวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากปราสาทของวิเคราะห์ถึงความสำคัญของมนุษย์ที่ได้จากงานประเพณีเอ๊ะอาจารย์ตัวนี้ไม่ใช่ว่าตัวนี้มันเป็นงานประเพณีไม่ใช่หรอเป็นงานประเพณีประจำปีเป็นของประจำปีที่เป็นหน่วยงานรักตัดออกเลยอาจารย์ตัดออกเลยเห็นไหมวิเคราะห์ถึงความสำคัญวิเคราะห์งานประเพณีวิเคราะห์งานประเพณีประจำปีแค่นี้พอละมันหลายคีย์เวิร์ดแล้วไม่ได้นะงานประเพณีประจำปีกล่าวได้ว่านู่นนี่นั่นอันนี้ตัวที่สองท่านศึกษาเรื่องงานประเพณีเนาะอาจารย์เนาะงานประเพณีเนาะแต่ทีนี้วัตถุประสงค์ตัวแรกของท่านเนี่ยท่านใส่แค่ปราสาทตาเมืองอาจารย์ท่านยังไม่ได้ใส่ภาพปราสาทตาเมืองตูดแล้วก็ปราสาทตาเมืองใบครีมเลยอาจารย์ที่เป็นอโรคยาสารดังนั้นท่านจะต้องเอาปราสาทของพวกนี้อโรคยาสารเห็นไหมฮะท่านจะต้องเอาพวกนี้ไปใส่ท่านจะต้องเอาพวกนี้ไปใส่ตัวนี้ตัดออกเอาไปใส่ภาพผนวกนะตาเมือนโต๊ดได้ลงอยู่นะนี่ตัวนี้ท่านใส่ได้ตัวนี้ท่านใส่ได้ในเนื้อหาตัวนี้ค่ะอาจารย์ปราสาทตาเมือนโต๊ดกับปราสาทใบกรีนที่มาประวัติของปราสาทนี่เดี๋ยวโยมตัดให้ท่านเลยทำให้เสร็จไปเลยเอาขึ้นมาตัวนี้เห็นตาเมือนแล้วฐานคติการสร้างปราสาทแล้วก่อนที่มันจะถึงคติการสร้างปราสาทนะอาจารย์นี่เราเอาตรงนี้ขึ้นมาเลยปางลงมาเวลาเราพูดถึง3ปราสาทเราจะต้องเอา1ปราสาทตาเมือนมันเป็นยังไงมันมีประวัติความเป็นมาของมันยังไงตัวที่2อโรคยาสารตาเมือนต้นมันเป็นยังไงแล้วใส่ภาพประกอบแล้วตัวที่3คือปราสาทใบกรีมันเป็นยังไงเห็นไหมคะอาจารย์แล้วมันก็จะอธิบายของมันไปในตัวเมื่ออธิบายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปราสาทพวกนี้มันมีฐานกติการสร้างเห็นไหมคะอาจารย์เวลาเขาอธิบายเสร็จแล้วก็ปราสาทเป็นมาของปราสาทตาเมืองปราสาทใบกรีเห็นไหมคะเนี่ยเขาอธิบายมาว่ามันมีความเป็นมายังไงเสร็จแล้วฐานกติการสร้างปราสาทนะคะอาจารย์นะตัวนี้มันจะต้องตัดออกมาแล้วให้มันเป็นอะไรคะ
อโรคยสารเห็นไหมคะอโรคยสารมหายานเห็นไหมคะอโรคยสารตาเมือนโต๊ดเห็นไหมคะมันจะขึ้นมาเลยเป็นอโรคยสารตาเมือนโต๊ดนะฮะปึ๊บนะฮะตัวนี้จะเป็นกลางตัวนี้จะเป็นกลางโอเคดูตัวเลขนะคะประสาทตาเมือนโต๊ดนะคะนู่นนี่นั่นอธิบายขึ้นมาแล้วนู่นนี่นั่นนะคะดูตัวเลขนะคะเรียบร้อยไอ้16 6มาได้ยังไง6ไม่ต้องตัดเลยภาพประสาทตาเมือนโต๊ดนะคะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บที่มาของประสาทตาเมือนเห็นมั้ยคะมันอธิบายอันนี้อธิบายใต้ภาพนี้ด้วยนะคะว่าตัวนี้เป็นประสาทอะไรนะอธิบายตรงนี้ด้วยนะโอเคแล้วก็ฐานคติการสร้างประสาทโอเคเรียงมาแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ประเพณีเห็นไหมคะเมื่อมีปราสาทเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีประเพณีประเพณีตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวที่เท่าไหร่คะอาจารย์มันน่าจะเป็นวัตถุประสงค์ตัวที่สองใช่ไหมจ้ะเป็นวัตถุประสงค์ตัวที่สองใช่ประเพณีกลุ่มประสาทประเพณีนี่เห็นไหมประเพณีตัวนี้เนี่ยบทที่สองมาแล้วเนี่ยบทที่สองมาตัวนี้งานประเพณีประเภทพิธีกรรมบวงสรวงนู่นนี่นั่นงานประเพณีโอเคเสร็จแล้วท่านจะเอาอะไรมาใส่ในงานประเพณีตัวนี้นะคะท่านเอาตัวนี้เลยอาจารย์อโรคยาสารประสาทตาเมือนนี่ค่ะงานประเพณีตัวนี้ฐานคติการสร้างประสาทตัวนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะตัวนี้จะไม่เกี่ยวกันมาหมดเลยจนถึงตรงนี้โยมจะตัดเลยปึ๊บเห็นไหมคะมันจะพูดถึงวัตถุประสงค์ตัวนึงมันจะเป็นประสาทจะพูดถึงแค่เฉพาะประสาทเลยว่าพวกนี้กรมศิลป์เขาจะรู้ว่าปราสาทนี้มันตั้งอยู่ตรงไหนทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วก็คติการสร้างปราสาทนะคะเสร็จแล้วตัวที่2 อันนี้วัตถุประสงค์ตัวที่2มาเลยเห็นไหมคะอาจารย์งานประเพณีกลุ่มปราสาทเห็นไหมคะโอเคอันนี้เวลามันขึ้นวัตถุประสงค์ตัวที่2เนี่ยมันพูดถึงประเพณีเห็นไหมเนี่ยถึงพิธีกรรมบวงสรวงปราสาทแต่ละปีเห็นไหมคะว่าแต่ละปีเขามีพิธีบวงสรวงปราสาทอะไรยังไงโอเคเวลามันมีถึงวงสวงประสาทอะไรยังไงท่านสามารถเอาภาพตัวนี้ไปใช้กับข้างบนนี้ได้เนี่ยพวกนี้ไปใส่และอธิบายว่าเนี่ยทางงานประเพณีก็เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเสร็จแล้วพอเวลาใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะงานประเพณีไปประกอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะพอเวลาอธิบายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยงานประเพณีตรงนี้มาเสร็จแล้วปุ๊บโยมจะต่อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยที่มาเห็นไหมคะอาจารย์เวลาท่านไปอ่านดูในเนื้อหาจริงๆปุ๊บมันจะติดกันเลยแล้วมันอ่านแล้วมันจะเข้าใจมันจะไม่ซ้ำหน้ามันจะไม่ซ้ำหลังมันจะไม่ซ้ำหน้าซ้ำหลังปุ๊บมันจะลงมาเนี่ยเราจะอธิบายว่าแต่ละปราสาทมันจะมีภาพสะท้อนอะไรมันมีความปราสาทตาเมือนโทมีความโดดเด่นยังไงปราสาทตาเมือนตุ้ยมีความโดดเด่นยังไงแล้วก็ปราสาทธรรมศาลาบ้านมีไฟมีความโดดเด่นยังไงแล้วในปราสาทเนี่ยแต่ละ3ตัวปราสาทที่เป็นราชมัคคาเนี่ยสามารถเอามาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเป็นประเพณีเป็นความเชื่อเป็นการสืบสานอะไรได้บ้างนี่คือตัวมันตอบเห็นไหมคะในตัวของมันเนี่ยมันตอบแล้วนะคะ mm-hmm. เสร็จแล้วมันก็จะพูดถึงการศึกษาตรงนี้ของปราสาทเนี่ยมันได้อะไรแล้วท่านก็อธิบายแล้วก็ใส่ภาพตัวนี้ลงไปนะคะไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเนาะจะมีการแสดงนะคะการแสดงงานประเพณีเนี่ยใส่3ตัวนี้ลงไปนะคะในงานประจำปีใส่ลงไปงานประเพณีประกอบด้วยพิธีกรรมบวงสรวงประสาทอันนี้ใส่ขั้นตอนกระบวนการของเขาลงไปโอเคเรียงมาแล้วเรียบร้อยท่านไปใส่แค่ภาพที่โยมบอกนะคะภาพที่โยมบอกแล้วก็ปรับตัวอักษรใหม่โดยอาศัยหน้าที่โรงเรียนและโยมจะอ่านดูอีกรอบหนึ่งเนาะอาจารย์โยมจะอ่านดูอีกรอบหนึ่งเริ่มจาก 80% แล้วค่ะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จละเดี๋ยวก็เสร็จละแล้วก็เวลานะคะอาจารย์สามารถเอาตัวนี้ไปไว้กำหนดการไปไว้ภาคผนวกได้ไหมตัดเอาไปไว้ภาคได้โอเคตัดตัวนี้ไปไว้ภาคผนวกเนาะโอเคค่ะเนี่ยค่ะภาพกิจกรรมเนี่ยอาจารย์ประสาทบูชาตาเมือนเนี่ยภาพประเพณีประสาทตาเมือนที่อยู่ในช่องตารางนะอาจารย์เอาไปไว้ในช่องตารางเห็นไหมที่มันพูดถึงประสาทตาเมือนอาจารย์ตัดเป็นเล็กๆนะคะอาจารย์ตัดเป็นภาพเล็กๆลงไปแล้วก็เอาไปไว้ในภาพตารางตรงนั้นให้เห็นว่านี่คือประสาทตาเมือนเขาจัดแบบนี้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 ประสาทตาเมือนต๊บตาเมือนทมเขาจัดแบบนี้แบบนี้แล้วก็เอาภาพพวกนี้ไปไว้ที่บรรณานุกรมด้วยนะคะเอาไปไว้ที่บรรณานุกรมแล้วอธิบายตูดภาพเขาด้วยว่าโอ้มันเป็นประเพณีแบบนี้เสร็จแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ใส่กลุ่มประชากรที่ท่านเข้าไปสัมภาษณ์ว่าท่านใช้ใครไปสัมภาษณ์ด้วยนะคะ
เนี่ยพวกนี้ใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะเป็นข้อมูลที่ดีมากทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ฐานคติความเชื่อของชุมชนฐานคติความเชื่อของชุมชนตัวนี้จะต้องต่อจากตรงนั้นนะคะอาจารย์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะต้องตัดเอาไปไว้ที่ไหนคะบรรณานุกรมเนาะท่านตัดเอาไปไว้ที่บรรณานุกรมให้หมดเลยหรือว่าให้โยมตัดออกก่อนค่ะอาจารย์แล้วท่านมีภาพอยู่ใช่ไหมมีภาพอยู่ใช่ไหมมีจะให้โยมแต่งให้ก่อนเลยก็ได้จะภาพตามไปแปะเอานี่ค่ะโอเคอ่ะมันท่านจะได้ไม่ต้องสับสนนี่ตัดลบโยมเลี้ยงเนื้อหาให้ก็ได้จ้ะนี่ค่ะกำลังเลี้ยงให้แล้วแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวบรรณานุกรมตัวนี้เดี๋ยวท่านเอาไปไว้ที่เอกสารนะคะเอาข้างหลังเอกสารนะโอเคตัวนี้เอาเรียงขึ้นมาตัวนี้ไปไว้ด้านหลังตัวนี้ไปไว้ด้านหลังโอเคในเนื้อหาตัวนี้จะอยู่หน้าตรงนี้โอเคตีขึ้นมาไม่เป็นไรได้เรียบร้อยประเพณีตัวนี้นะคะอาทิตย์หน้านี้เราจะได้เจอกันอีกไหมนี่สงสัยอาจารย์หลวงพ่อหน้าท่านน่าจะว่างนะคะช่วงนั้นแล้วสงสัยอาทิตย์หน้าเราคงไม่ได้เจอกันนะแล้วเราก็จะได้มีการเตรียมงานเนาะอาจารย์เนาะแล้วอาจจะมีการประชุมกันทางไลน์นะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนเราเปิดให้แล้วก็เราอาจจะมีการประชุมกันตอนเย็นนะคะเพื่อที่ทุกท่านจะได้เอางานของตัวเองมาให้ตรวจว่างานของท่านไปถึงไหนแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวงานของท่านมันจะไม่เสร็จอย่าไปนั่งทำจนเสร็จแล้วก็มาให้โยมดูแล้วดูไปเสร็จแล้วมันมีแต่ผิดกับผิดแล้วท่านก็จะรู้สึกท่านจะน้อยใจเพราะหนึ่งท่านทำงานแล้วท่านเหนื่อยท่านมีภาระหลายอย่างที่ท่านจะต้องดูแลมันหลายอย่างเหลือเกินอันนี้โยมเข้าใจค่ะอาจารย์ฉะนั้นเวลาส่งงานส่งอะไรมาเนี่ยโยมก็เลยอยากจะให้ท่านน่ะเหมือนส่งลิงก์เข้ามาแล้วเรามาคุยกันในลิงก์นะคะมันคุยกันในช่องซูมว่างานของเราเนี่ยมันทำอย่างเงี้ยมันถูกไหมมันเรียงอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วทีนี้งานของท่านมันจะเร็วแล้วท่านจะได้ทำอะไรไปแล้วท่านจะได้รู้สึกว่ามีอาจารย์คอยติดตามงานแล้วก็ท่านก็จะได้รู้สึกภูมิใจว่างานที่ท่านทำน่ะมันถูกอย่างนี้ค่ะอาจารย์นี่คะตัวนี้ละอธิบายเลยนะว่าแต่เพิ่มอีกสักชื่อได้ไหมเนาะเพิ่มอะไรคะเพิ่มชื่อผมนี่แหละคนละกลุ่มนะนี่ผมทำให้เฉยฮะท่านอยู่กลุ่มไหนผมกลุ่มแทนอ๋อเอากลุ่มแทนก็มันมีอยู่ในกลุ่มแทนแล้วนี่คะแซวเฉยแซวอาจารย์ตัวนี้ตัดออกนะคะตัวนี้ตัดออกเนาะเอกสารในการประกอบการแข่งขันกีฬามวยอันนี้จะอยู่ในงานประเพณีนะอาจารย์จะอยู่ในตัวประเพณีอยู่ในภาคขนวดนะครับใช่ตอนนั้นจะต้องเอาไปตัดไปที่ภาพกันทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นอธิบายภาพตูดเขาโอเคค่ะเนี่ยอย่างนี้มันจะเร็วในงานประกอบด้วยนะตัวนี้ก็เราก็เอาไว้แบบนี้นะคะอันนี้โยมจะพยายามอาจารย์ก็จะท่านก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ยโสธราถึงให้ทำอะไรแบบนี้เพราะเวลาท่านไปทำงานจริงๆแล้วนะคะงานของท่านน่ะเวลาเขาจะให้ท่านทำงานมันจะเป็นงานแบบนี้ทั้งหมดเลยฉะนั้นโยมจึงเปลี่ยนจากการทำรายงานน่ะให้เป็นแบบลักษณะที่ท่านเอาไปใช้งานได้จริงในโลกของความเป็นจริงเวลาท่านจะต้องเตรียมพร้อมในการสอนเด็กหรือท่านจะสอนเรื่องวัฒนธรรมประเพณีท่านจะสอนเรื่องคติชนวิทยาท่านสามารถที่จะไปเอาเนื้อหามาแล้วเวลาท่านจะมาแม้แต่ท่านจะใส่สไลด์แล้วนำเสนอแม้แต่ท่านเอาภาพมาจากอินเทอร์เน็ตท่านก็ยังจะต้องให้เกียรติคนที่ถ่ายภาพนั้นมาโดยอ้างอิงชื่อของเขาถ้าท่านไม่ทำแบบนี้ท่านก็จะไม่รู้ว่าการอ้างอิงน่ะมันเป็นการให้เกียรติคนที่เขาทำงานมาก่อนนะคะในกลุ่มงานวิชาการอะไรต่างๆเหล่านี้บางคนอาจจะคิดว่าเอาภาพมาเอามาแค่สอนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ถ้าเรามาใช้ในกรณีการศึกษาโอเคได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าเวลาเราเอามาใช้ในการประกอบการสอนการอะไรนะเราเอาภาพของเขามาพูดมันก็ต้องบอกที่มาด้วยว่าภาพนี้
เราเอามาจากไหนนะครับเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็คนก็จะได้มองเราว่าโอ้คนนี้เป็นคนทำงานเป็นนะคะเนี่ยจบปสส.เนี่ยสามารถทำงานเป็นได้นะคะเหมือนคนจบในระดับปริญญาโทเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าคนที่จบในระดับปริญญาโทโดยส่วนมากก็ให้ไปทำงานแบบนี้นะอาจารย์สมมติว่าเขาบอกว่าให้ท่านไปเขียนงานเรื่องแซนโดนตาอย่างเงี้ยมาท่านก็จะสามารถที่จะเข้าใจว่าท่านจะเอารูปแบบงานโดนตามานำเสนอแบบไหนอย่างไรแล้วก็ท่านจะต้องเขียนงานไปในลักษณะอย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนไอ้ข้อมูลการสัมภาษณ์ตรงนี้นะคะอาจารย์ให้ท่านใส่วันเดือนปีข้อมูลการสัมภาษณ์นะลงไปด้วยส่วนภาพตัวนี้ที่สัมภาษณ์ของคุณยงคุณยายเนี่ยให้เอาไปไว้ภาพผนวกทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีคนซื้อชาเขียวมาให้โยมขอรับประทานชาเขียวจิ้มชาเขียวให้พวกท่านดูแป๊บนึงโอเคเสร็จแล้วตอนนี้เอาไปไว้หลังบรรณานุกรมอาจารย์โยมอยากได้ตัวสั้นๆว่าเวลาท่านไปสัมภาษณ์กลุ่มคนมาเนี่ยเขาพูดว่าอะไรว่าถึงในเรื่องของความเชื่อความอะไรในลักษณะแบบนี้เอาเป็นแบบบทสั้นๆแต่ตัวยาวๆพวกนี้เอาไปไว้ภาคผนวกทั้งหมดได้ไหมคะเอาไปไว้ภาคผนวกทั้งหมดได้ไหมสรุปลงเป็นบทสั้นๆใช่ไหมคุณโยมเออเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้โอเคโยมอนุโลมเดี๋ยวโยมจะไปคีย์ให้มันเป็น15หน้าแล้วโยมจะทำออกมาเวลาโยมทำออกมา15หน้าแล้วโยมจะส่งให้ทุกท่านดูว่านี่คือ15หน้ามันเป็นแบบนี้นะเวลาท่านจะเอาไปตีพิมพ์แบบนั้นนี่ไงแนวทางการอนุรักษ์นี่ไงคะอาจารย์นี่ไงบทที่3ท่านเนี่ยใครบอกว่าตัวเองมีบทที่3โอ้ยหลงไปใหญ่มันหลายหน้าอาจจะลืมก็ได้นี่ไงท่านบรรยายแล้วนี่คะท่านบรรยายแล้วนี่ครับว่าเนี่ยการกลุ่มงานของท่านเนี่ยท่านไปทำมาแบบไหนแล้วก็เนี่ยเห็นไหมตัวที่3เนี่ยท่านมีแนวทางอยู่3แนวทางมีแนวทางในการทำแบบนี้เนี่ยแนวทางการนำเสนอแล้วก็การฟื้นฟูท่านใส่หน่อยการฟื้นฟูเนี่ยต่อจากนี้ไปหน่อยการฟื้นฟูท่านมีแบบไหนอย่างเช่นเลคเชอร์ไว้ด้วยจ้ะเลคเชอร์หัวข้อไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะคิดวิเคราะห์หาแนวทางเองฟื้นฟูท่านไปดูใน Google นะคำว่าแนวทางการฟื้นฟูมันหมายความว่าอย่างไรนะอาจารย์แล้วท่านเอามาดูงานของท่านว่าท่านจะใส่ไปแนวทางในการฟื้นฟูของท่านเนี่ยอย่างไรนะคะโอเคจบแล้วเนี่ยจบแล้วไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยแล้วก็สรุปผลนะคะประโยชน์ที่เอาไปใช้เนี่ยคืออะไรโยมต้องการให้ท่านไปดูตัวเลขมาแค่นั้นเองแล้วก็ใส่เศรษฐกิจเนี่ยการศึกษาคำสอนความเชื่อนะคะประโยชน์ประโยชน์กับการศึกษาในด้านเอกสารโอเคหน่วยงานที่นำไปใช้การท่องเที่ยวจากการสัมภาษณ์บทชาวนาไอ้พวกนี้ไม่ต้องใส่นะอาจารย์ใส่ว่าอธิบายเลยว่าประโยชน์ที่ได้จากการ1หน่วยงานการท่องเที่ยวเนี่ยมันเอาไปใช้ยังไงนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพ.ท.ท.จังหวัดสุรินทร์สามารถใช้เป็นเอกสารในการประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้กลุ่มคนที่มีความสนใจเกิดการรับรู้ว่าสถานที่นี้เกิดการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารในเบื้องต้นเท่านี้จบค่ะอาจารย์2ชุมชนเขาได้ประโยชน์อะไรนะคะ3เอกชนเขาอาจจะมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเช่นที่อาจารย์เห็นปั่นจักรยานเห็นไหม อาจารย์ปั่นจักรยานเนี่ยมันสามารถส่งเสริมมาให้มีกีฬาในการปั่นจักรยานซึ่งใครที่มีสปอนเซอร์ใครที่เป็นคนมีเงินเยอะๆแล้วก็มีสปอนเซอร์นะคะอาจารย์ที่สามารถให้งบประมาณในการจัดกิจกรรมพวกนี้ได้คือพวกเอกชนเขาจะหาสปอนเซอร์ของเขามาจัดกิจกรรมกีฬาในการปั่นจักรยานฉะนั้นเส้นทางของการท่องเที่ยวตรงนี้มันสามารถเป็นที่แข่งขันของการปั่นจักรยานระหว่างประเทศได้ระหว่างชุมชนสังคมได้เพื่อชิงถ้วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัลต่างๆเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวพวกนี้เอกชนเขาจะได้รับประโยชน์เต็มๆของเขาเลยฉะนั้นท่านจะบอกไปเลยว่ามันเอกชนเนี่ยได้รับประโยชน์ทางด้านไหนอย่างเช่นเขาจะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มีที่ท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะตัวพวกนี้ต้องไปตัดออกนะคะอาจารย์ยาวเกินเนาะเอาแค่ประมาณอย่างละบรรทัดพอนะอย่างละ2บรรทัดท่านไปดูของปราสาทยายเหงานะ
ไปดูของประสาทยายเหงานะคะว่าหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์เขาเขียนอย่างไรนะคะไปขอเพื่อนเนาะแล้วก็รอตามเพื่อนได้นะคะโอเคแล้วตอนนี้ก็ใส่ผ้าผนวกลงไปก่อนที่จะใส่ผ้าผนวกก็อาจารย์เนี่ยรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เรียงมาก่อนเลยกี่คนโอเคนะคะรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วขึ้นไปอีกหน้าหนึ่งเลยอาจารย์ภาคผนวกอันนี้ท่านใส่รูปภาพไปเลยไม่ต้องใส่ภาพใหญ่ใส่ภาพเล็กๆเหมือนท่านพระอธิการ